แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจรถต่ำลงเลยพี่ป้าน้องอาญาติโกและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาและจะพบกัน2ทุ่มบวกลบ2นาทีครึ่งบ้าง5 6นาทีครึ่งบ้างนานๆๆนะเร็วไม่เคยมีเลยมีแต่ช้านี่แหละคือมนุษย์เราแหละใครเนาะจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากที่สุดในโลกเนี่ยคิดว่ามีไหมครับตรงต่อเวลามากที่สุดคิดว่ามีไหมครับไม่น่าจะมีนะยกเว้นไปนี่นะใครก็ตามรู้จักภาวะอากาลิโกนั่นนะฮะถือว่าเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลากับอากาลิโกเท่านั้นก็แปลว่าไม่ใช่เวลาที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วก็สื่อสารเพื่อการนัดหมายนู่นนี่นั่นมันจะต่างกันมนุษย์ผู้ซึ่งมีภาวะอากาลิโกติดเนื้อติดตัวนั่นมนุษย์พันนั่นแหละเป็นมนุษย์ที่ตรงต่อเวลาเสมอทำความเข้าใจให้ตรงกันให้ได้นะตรงนี้ตรงต่อเวลาเท่านั้นนะไม่ได้ตรงต่อเวลาของการนัดหมายกับใครๆในโลกนะใช่ไหมนะไม่ว่าเขาคนนั้นจะนั่งนอนเดินยืนจะอยู่ในอากับกิริยาไหนจะอยู่ในจุดใดของโลกใบนี้เขาตรงต่อเวลาของเขาเสมอคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตทังเวทิพตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะกลุ่มนี้ได้ยินสิ่งนี้ต้องรีบสาธุนะครับจะได้ยินอยู่นอกบ้านในบ้านจะได้ยินอยู่ไหนก็ตามบางทีผู้คนที่ทำสมาธิถึงจุดหนึ่งนะฮะจะได้ยินเสียงเหล่านี้แหละครับอยู่กลางทุ่งนาบ้างอยู่ในป่าเขาลำนอพรายบ้างมันเป็นเสียงที่มหัศจรรย์พันลึกทีเดียวแหละครับเมื่อได้ยินแล้วเราก็ขอได้โปรดอย่าสงสัยเพราะว่ามันมีคำบัญญัติเอาไว้นะครับสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเวลามันนิ่งมันเงียบจริงๆนะแล้วก็เป็นตัวตนของตัวเราเองแท้ๆนะฮะจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาให้ได้ยินกันถ้าได้ยินสิ่งนี้แล้วก็อนาคตข้างหน้าเชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยนะฮะว่าจะเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับบอกกันล่วงหน้าได้เลยทำไมลุงถึงได้ปักหมุดเอาไว้อย่างนี้ให้กรุณาพิจารณาทำไมลุงจึงปักหมุดเอาไว้ให้กรุณาพิจารณาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้และเข้าใจรวมถึงการเข้าถึงสิ่งที่ลุงกำลังพูดอยู่เนี่ยดูที่ว่าวันไหนเมื่อไรอย่างไรนับแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ได้นะครับก็ตรงกับคำว่า
เมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้คำนี้เป็นคำหลักนะครับบุญมันคืออะไรต่อบุญก็คือความเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องราวของตัวของเราเองทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงคือเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วตัวเราเนี่ยมันมีอะไรที่จะให้ทำความเข้าใจเผินๆก็ได้อะความจริงก็มีทุกคนนั่นแหละที่ว่าเนี่ยมนุษย์โลกเลยทำความเข้าใจเรื่องของหูของเราตาของเราจมูกของเราปากของเราและกายสัมผัสของเรานั่นเองนะครับทำเข้าใจอย่างนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับหรือว่าได้รู้คำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกที่ว่านี้นะครับเห็นไหมโดยเนื้อแท้เนื้อในแล้วก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นไม่ได้ไปสอดแสวงหามาจากนอกตัวเราเลยนะครับแต่สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามันเป็นตัวเร่งมันเป็นตัวเรานะครับมันเป็นตัวเราเช่นข้างนอกห้องนี้ถ้าได้ยินเสียงสุนัขเห่าข้างนอกสุนัขเสียงสุนัขนั่นมันเร้าเราใช่ไหมให้เราได้ยินมันเนี่ยยินเสียงยินเสียงแล้วสุนัขอ่ะมันก็มีหูมีตาของสุนัขเหมือนกันแปลว่ามันต้องไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็แล้วกันมันก็ไปเห่างูเนี่ยก็มันเรื่องของสุนัขตัวนั้นมันจะเห็นอะไรก็เรื่องของมันอย่างเงี้ยหรือสุนัขตัวนั้นมันได้กลิ่นอะไรสักอย่างนึงจากจมูกของสุนัขใช่ไหมล่ะมันก็ส่งเสียงเห่าว่งว่งซาหรือสุนัขกำลังแย่งอาหารกันอยู่เห็นไหมหรือใช่ไหมล่ะสุนัขโดนอะไรเจ็บเนื้อเจ็บตัวของมันก็ได้ร้องอ๋องแอ๋งอ๋องแอ๋งเสียงเหล่านั้นมาเข้าหูเราอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเสียงนั้นมันเป็นตัวเรามนุษย์เราก็มีคุณสมบัติตอบสนองกับเสียงเรานั่นเองใช่ไหมล่ะครับตอบสนองกับเสียงเราแม้แต่ภาษาลุงออกเดี๋ยวนี้เหมือนกันแหละถ้าท่านหลับตาฟังเสียงลุงมันก็เร้าท่านนะมันเข้าหูท่านแต่มันเร้าแต่เสียงมันเป็นเสียงมันเป็นภาษาไม่ใช่เสียงแต่เสียงมันคือใช่เสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษามันคือเสียงเสียงมันคืออะไรเสียงมันคือคลื่นคืออะไรคลื่นคือพลังงานมันเป็นยังไงมันเห็นตัวไหมพลังงานพลังงานมีแต่มันไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราไม่เห็นมันนะแต่เราก็รู้สึกมันได้นะประสาทสัมผัสนะประสาทสัมผัสประสาทของผิวกายเราเนี่ยฮะเป็นตัวสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกผิวกายเราใช่ไหมฮะอย่างที่ได้ยินเสียงนั่นนอกตัวเรานะได้ยินเสียงเนี่ยปิ้งไป
สิ่งนั้นทางพุทธศาสตร์จะว่ายังไงอ่ะเออเขาเรียกอะไรเนาะพุทธศาสตร์เนี่ยภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยมโนก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะคำไหนเนาะเดี๋ยวนะส่วนมากจะใช้ว่าวิญญาณนะครับนะถ้าเป็นเรื่องของการมองเห็นก็คือมโนวิญญาณถ้าเป็นการได้ยินคืออะไรโสตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นนะฮะวิญญาณคืออะไรต่อก็บอกไงบอกมันเป็นพลังงานที่พูดเมื่อกี้นี่ไงเห็นไหมเสียงมันเป็นคลื่นคลื่นเป็นพลังงานใช่ไหมครับก็คือพลังงานพลังงานเนี่ยว่าทำไมมีแต่มันไม่เห็นแต่สามารถที่จะรู้สึกได้โดยการโดยประสาททั้ง5ลองให้ความใส่ใจเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องนี้นะไหนๆก็เสร็จภารกิจการงานประจำวันแล้ว2-3 ทุ่มเนี่ยทำอะไรต่อใช่ไหมครับให้เวลากับตัวเองสักหน่อยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งมันจะได้รู้เรื่องราวของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะตั้งแต่เช้ามันเรื่องนอกตัวเราทั้งนั้นเลยนะการประกอบสมาชีพชอบเห็นไหมครับถามว่าใช่ไหมนะยิ่งเป็นการประกอบสมาชีพชอบตัวเรากับสิ่งที่เราทำมันก็ต้องจดจ่อกับสิ่งที่เราทำนะอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้อย่างเมื่อเช้าท่านทำอะไรมาบ้างเนี่ยยังลุงตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างเนี่ยนะลุงก็ต้องรู้เองในส่วนตัวของลุงใช่ไหมล่ะท่านก็คงไม่ต่างกันมั้งละมั้งยกเว้นหลับทั้งวันเนี่ยไม่รู้จะว่างไงใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ล่ะลองทบทวนกันให้ดีๆเอาไว้ว่ายุคสมัยนี้ยิ่งเรารู้จักตัวเรามากเท่าใดยิ่งมีคุณค่ามากเท่ากับเท่านั้นคุณค่านะมันเป็นคุณค่าย้ำยิ่งตัวเรารู้จักตัวเรามากเท่าใดมันก็ยิ่งเป็นคุณค่ายิ่งเรารู้จักคุณสมบัติภายในตัวของเรามากเท่าใดยิ่งมีคุณค่ามากเท่ากับเท่านั้นซึ่งมันต่างจากภายนอกนะภายนอกเราเนี่ยยิ่งเราไปรู้จักกับสิ่งภายนอกเรามากเท่าใดอันนั้นมันเป็นมูลค่ามูลค่าคือราคาเห็นไหมครับมูลค่าคือราคาเป็นการอะไรกำไรขาดทุนถ้าหากว่าคนประกอบสมาชีพชอบได้มากได้น้อยประมาณนั้นนะครับนั่นคือมูลค่าตีเป็นราคาได้แต่คุณค่าเนี่ยมันตีเป็นราคาไม่ได้เพราะคุณค่ามันเป็นเรื่องราวของภาวะภายในจริงๆนะคุณค่าเพราะฉะนั้นพอรู้จักกับสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าที่อยู่ภายนอกเรามูลค่าราคาใดๆกับคุณค่าถ้ามันแมทช์กันทีนี้ฮะมันจะไปด้วยกันนะมันก็จะไม่ขัดแย้งกันนะมันจะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยมันจะไม่ขัดแย้งกันแล้วมันจะไปได้สง่างามเหมือนขึ้นบันไดและหรือลงบันไดมันมาทีละขั้นขึ้นทีละขั้นนี้มันโดนลองให้ความใส่ใจดูอย่าให้มันแยกห่างออกจากกันระหว่างมูลค่ากับคุณค่าอยู่ในตัวเราโอเคไหมครับลองให้ความสำคัญดูเพราะวันหนึ่งเราไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเท่ากับไหนเหมือนกับหายใจออกหายใจเข้าแต่ละเช้าเนี่ยเอาตั้งแต่เช้ามาเนี่ยทำนู่นนี่นั่นเคยนึกถึงจังหวะที่เราหายใจไหมครับมีกี่คนที่นึกถึงได้อะตั้งแต่เช้ามาถึงนาทีนี้ก็แล้ว
นะชั่วโมงนึงมาควบคุมหายใจให้เป็นลำดับส่วนมากไม่มีมันเป็นอัตโนมัติจริงๆนะเป็นอัตโนมัติครับไปตามจังหวะที่เราทำงานนู่นนั่นนี่นี่จะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่อะไรนะเลิกจากการงานนั่นนะฮะแล้วค่อยมาให้ความสำคัญกับการสูดหายใจเข้าแล้วออกรวมทั้งลำดับสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ประจำวันประจำวันก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็จะรู้ว่านะคุณค่าภายในของตัวเราเองนะมันจะส่งเสริมมูลค่าภายนอกส่งเสริมสนับสนุนมูลค่าก็คือการประกอบสมาชีพชอบนั่นเองครับนะลองให้ความสำคัญดูมันจะไปด้วยกันได้อย่างสง่างามแล้วก็จะไม่มีช่องว่างนะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ละเมียดนะครับเรื่องละเมียดหน่อยเพราะว่ามันของเชื่อมโยงกันไปด้วยกันมาด้วยกันนะสำหรับท่านใดที่มีการประกอบอาชีพอยู่นะครับเนาะหรือจะว่าไงลุงว่างั้นนะเอาล่ะผ่านไปพอได้น้ำได้เนื้อไหมก็ลองหาวิธีบันทึกเอาไว้หน่อยนึงก็ดีเหมือนกันนะครับวันนี้มีใครเขาส่งข่าวมาให้ลองตรวจสอบดูสิดูสิก็จะมีการป้องกันไฟป่าด้วยเทคโนโลยีมันจะป้องกันได้ไงอยากจะรู้นะมันป้องกันยังไงมันจะป้องกันไฟป่าจะป้องกันยังไงอยากจะรู้เหมือนกันนะมันจะป้องกันยังไงมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจำนวนมากช่วยป้องกันและรับมือกับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีอะไรมีอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์มันคืออะไรเนาะงานนี้เซ็นเซอร์ไร้สายช่วยวัดและเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเช่นอุณหภูมิบรรยากาศความชื้นสัมผัสและระดับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ตรวจจับและเตือนภัยในระยะต้นๆเตือนภัยกับป้องกันนะมันคนละอารมณ์นะผมว่านะใช่ไหมเทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกลตรวจสอบการปฏิบัติในพื้นที่และระบุจุดที่เกิดไฟไหม้รวมถึงยังให้แผนที่เพื่ออะไรเพื่อรวมไว้ในแพลตฟอร์มซึ่งใช้ภาพถ่ายมีความแม่นยำถึง1ตารางกิโลเมตรโดรนเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ดับเพลิงและยังช่วยให้นักผจญเพลิงมองเห็นพื้นที่ได้จากมุมสูงและได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเฮลิคอปเตอร์เห็นด้วยนะตรงนี้เห็นด้วยนะถามว่ามันจะเอาอะไรไปดับไฟจะรู้นะมันโปรยเคมีใช่ไหมถ้าผมคิดเองนะมันคงไม่ต่างจากตำน้ำพริกตำพริกละลายแม่น้ำจริงอย่างนี้ไม่ใช่ป้องกันแล้วเนี่ยมันต้องดับไอ้ตรงที่มันดับเนี่ยทำไงจะมาดับมันเกิดแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้ามันเกิดในจุดแรกเช่นไม่ขีดไฟเนี่ยมันเกิดจุดแรก
มันดับทันโอเคใช่ครับใช่ไหมฮะเหมือนกับมะเร็งที่เขาพูดถึงกันเนี่ยถ้ามันรู้ว่ามันเกิดในร่างกายเราเพียงโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเรามันก็หยุดทันไฟป่าก็ไม่ต่างกันถ้ามันเกิดขึ้นในแค่ก้านไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยถ้ามันรู้มันก็ไม่ทันไม่มีทางได้เลยนะมันลุกไปเรียบร้อยแล้วจ้าอย่างน้อยที่สุดอ้าวที่เขาบอกว่ามีเครื่องมืออะไรตรวจสอบข้างบนไฟไม่ใช่ไฟที่มันจะลุกจากยอดไม้นะนะป่าไม้มันคลุมอยู่มันคลุมพื้นที่ข้างล่างอยู่เนี่ยไฟมันจะมาเกิดตรงไหนล่ะถ้าหากว่ามีลมเสียดสีกันใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยไม่มีใครไปจุดมันหรอกใช่ไหมครับต้นไม้มันพันกันอยู่อย่างเงี้ยเช่นต้นไผ่ใช่ไหมต้นนั้นมันก็ลมสายไปสายมาเพราะโดยน้ำหนักโดยแรงแต่ละต้นนั้นมันเดียดเสียดสีกันรุนแรงมากเนี่ย2ปีด3ปีดก็เกิดไฟแล้วเอาลองมือท่านเสียแขนท่านเอามาใส่ค่อยเบาๆเสียเบาๆนี่ทำกัน100ครั้งยังไม่ร้อนเลยถ้ากดแรงๆสิครับ2ครั้ง3ครั้งนี่หนังจะถลอกเลยร้อนขึ้นมาทันทีเลยเห็นมั้ยเนี่ยที่บอกว่าต้นไม้นะแล้วมันอยู่ในสถานที่มันแห้งแล้งด้วยยิ่งต้นไผ่เนี่ยไวมากเลยรู้มั้ยต้นไผ่เนี่ยเวลาใบมันร่วงมันจะมาเกาะตามกิ่งไผ่นะเห็นมั้ยกิ่งไผ่กิ่งไผ่มันก็มีต้นก้านไผ่ไอ้เจ้าก้านเนี่ยมันก้านใหญ่ก้านเล็กเท่ากับนิ้วมือมั่งโตกว่านิ้วมือมั่งคือลำไผ่เนี่ยนั่นนะปีดไปปีดมาหน่อยเดียวนะไอ้ใบไผ่ที่มันเกาะอยู่กิ่งนั่นนะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะร้อนมันจะแฉบทันทีจบข่าวเลยกว่าจะรู้ได้มันไปตั้ง1ตารางฟุตนะอย่างเงี้ย1ตารางเมตรเนี่ยนะ1ตารางกิโลเมตรไปแล้วอย่างเงี้ยเอาอยู่ไหมทีเนี้ยเห็นมั้ยครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยและอย่างพอมันขึ้นมันก็ประหลาดนะไอ้ไฟกับลมเนี่ย ที่ไหนมีไฟที่นั่นจะมีลม ลมน่ะมาแล้วไม่รู้ถ้ามีไฟมันก็ลมมันก็ไปตามถ้ามีไฟปุ๊บลมมันจะโหมเข้ามาเลยมันโหมเข้ามาได้ไงลมก็เวลามันเกิดไฟเนี่ยไอ้จุดที่มันเกิดเนี่ยอาณาบริเวณเนี่ยมันจะเบาบางเบาบางเบาบางมันก็เหมือนกับดูดนั่นเองครับมันเป็นแวคแคมนะครับเวลามันร้อนปุ๊บจุดที่มันร้อนเนี่ยมันเป็นแรงดูดดูอะไรก็ดูดให้ลมหรืออากาศตีเข้ามาตรงนี้มันไม่ใช่ตีเข้ามาแค่ด้านเดียวมันมาทั้ง360องศาด้วยครับเอาตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็วนทีนี้วนก็ไปแล้วทีนี้ไปลามทุ่งเลยครับจบเห็นไหมครับนั่นก็คือไฟกับลมมันเหมือนพี่กับน้องกันนะเอาฝาจะมามันเหมือนฝาแฝดเลยแหละครับไฟกับลมนะทีนี้ลมกับฝนเนี่ยเออลมกับฝนลมกับฝนมันก็เป็นฝาแฝดกันอีกแล้วเอาป่ะได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พายุทั่วๆไปนั่นนะครับลมกับฝนเอ้าเป็นฝาแฝดได้อ่ะพอได้ไหมครับมันถึงจุดไหนทีเนี้ยมันถึงจะเป็นฝนขึ้นมาได้ไอ้ลมๆนะครับใช่ไหมพอลมหน้าแรงกับไฟอ้าวคู่กันลมกับฝนหน้าฝนเนี่ยก็เป็นฝาแฝดกันยังไงต่อใช่ไหมครับถ้าลมกับหนาวทีนี้ลมกับหนาวหนาวเย็นลมกับหนาวเย็นไปไงต่อถ้าเป็นหิมะทีนี้โอ้โหยอมลุงน่ะยอมนะลุง
ถ้าอยู่ในทำกลางของหิมะนะลุงละยอมนะให้รู้ไหมยอมมากทีนี้แหละทำเรื่องนี้นะนะหรือแม้แต่อากาศเย็นไม่ถึงขั้นหิมะถ้ามีลมมาด้วยโอ้โหลุงนี่ยอมเลยครับมันหนาวเข้าไปนู่นในซวงลึกๆโอ้โหไม่รู้เกือบตายเพราะความหนาวไปสองครั้งสามครั้งสามครั้งฮะผมเจอสามครั้งนะเรื่องหนาวเย็นภายในเนี่ยโอ้โหอันนี้เหรอเขาบอกว่าคนไหนที่เคยเป็นตะคริวก็จะรู้ตะคริวภายในช่องท้องนี่นะครับก็จะรู้หรือแม้แต่ตะคริวน่องเนี่ยลองเปรียบเทียบดูคนที่เคยเป็นตะคริวที่น่องเนี่ยประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยช่วงนั้นนะครับโอ้โหมันจะขาดถ้าคนไหนที่เคยเป็นตะคริวช่องท้องแต่ลุงไม่เคยเป็นนะช่องท้องนะลุงเนี่ยเคยมีแต่คำว่าหนาวเหน็บภายในช่องท้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเทียบเท่ากันได้แค่ไหนเพียงใดแต่รู้ว่าจ้องงองเลยล่ะลุงมันพอๆกับเทียบแล้วก็คือที่บอกว่าคล้ายๆกับตะคริวในความหนาวตรงนี้นะเอาละก็ดีเหมือนกันคนไหนที่เขาสามารถที่จะผลิตนะเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการที่จะมาป้องกันหรือว่าดับไฟป่องไฟป่าอะไรต่างๆนะทำได้มันก็โอเคสบายสบายนะครับสรุปแล้วก็หนีไม่พ้นคำว่า AI จนได้ล่ะครับนั่นกลุ่มพวก AI เอาไอ้ตัดไม้ทำลายป่ามันห้ามไม่ได้แล้วล่ะครับดังนั้นมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละมันมาจากอะไรมนุษย์มันเกิดมากจนเกินไปก็มีอยู่แค่นั้นสังเกตไหมฮะว่าประเทศใดที่มีมนุษย์เกิดมากเกินไปนั่นนะโดนภัยธรรมชาติบ้างโดนโคโรนาบ้างใช่ไหมครับเขาจะล้างโลกกันเนาะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปผลิตมนุษย์ต่อไปเนี้ย ไม่จำเป็นก็อย่าไปผลิตมนุษย์ หรือใครจะว่าไงลุงว่าอย่างนั้นนะนะเอาดูสินักวิทยาศาสตร์เขาว่าอะไรนะโลกร้อนนักวิทยาศาสตร์เตือนไฟป่าปีนี้ขนาดใหญ่ที่สุดและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยประเมินมากที่สุดมากที่สุดโอ้โหเอาเข้าไปลุ่มน้ำอเมซอนบราซิลนะครับเจอเข้าไปมันก็ไปหมดแล้วครับเรื่องนี้ป่าฝนอินโดนีเซียเจอไหนก็เจอหมดอีกเราก็ได้ข่าวออสเตรเลียหรอกเดือนนี้มันตุลาใช่ไหมตุลาพฤศจิกานี่นะครับพฤศจิกาธันวาไม่เกินธันวาเดี๋ยวได้ข่าวออสเตรเลียมันเกิดทุกปีผมเลยน้อใครไปห้ามมันอ่ะทั้งที่รู้ว่ามันทุกปีนะถ้ามันห้ามได้ถ้ามันวิทยาศาสตร์อะไรต่างมันห้ามได้มันห้ามมันตั้งนานใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงก็บอกแล้ว วิทยาศาสตร์มันเป็นตัวตามธรรมชาติ ใช่ไหมก็แค่นั้นเองหรือใครจะว่าไงโอเคครับขอบคุณท่านที่ส่งมาให้ก็แล้วกันหรือใครจะว่าวันนี้นอกไปจากนี้
ดูสิอุตุเขาเตือนภัยวันนี้เขาเตือนว่าไงเขาสิเตือนว่าจังใดนะครับวันที่7ถึงวันที่9ตุลาคมนี้นะทะเลจีนใต้แล้วมาเลเซียทะเลจีนใต้ไม่ใช่เขาจะลุยกันแล้วเหรอก็จะปล่อยอาวุธหนักใส่กันแล้วไม่ใช่เหรอถ้ามันเกิดขึ้นมาพอดีช่วงอะไรช่วงไต้ฝุ่นมาพอดีโหคงจะพิลึกพิลั่นนะว่าแล้วก็เติมเฮิร์บซะเลยเอาเข้าไปใครว่าตามเวียดนามเจอก่อนเข้าไปก็ใหญ่อยู่ชายฝั่งเจอก่อนนะครับจะมากระทบบ้านเมืองเรายังไงแบบไหนเนี่ยเล่นก็ตั้งภาคเหนือตอนโอ้โหตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนบนเอาให้หมดกวาดเลยพอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วอะไรมันจะเกิดก็จะเกิดไหนมาเราใช้หลักนี้นะครับพวกเราเจ้าค่อยใช้คำนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเห็นไหมขณะที่เกิดเราก็ต้องรู้ว่าเราคือใครนะครับตรงนี้เป็นหลักขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครแปลว่าตั้งหลักให้ดีอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมใช่ไหมล่ะปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเฉพาะหลังแล้วก็ว่ากันไปถ้าใครคิดว่าน้ำมันจะเยอะตามนั้นนะฮะลุงไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะนะเนี่ยรู้ไหมยิ่งลุงอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังเฉยๆกับมันอยู่เวลาเนี่ยนะเฉยๆกับมันอยู่ไม่วิตกอกกระเพื่อมไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมแน่ๆก็แล้วกันโอเคไหมง่ายดีหลักลุงเนี่ยหลักง่ายๆนะครับจะเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนนะครับเอามาไงชาติสุดท้ายเกี่ยวแล้วกับชาติสุดท้ายลุงนะเอาละได้เรื่องแล้วชาว YouTube มาแล้วจ้าชาว Face มาแล้วจ้ามาเลยมาเลยไผเป็นไงแบบไหนมาเลยมาเลยเอาล่ะหนูฝากอาการปวดเอวไว้กับลุงนะคะหนูฝากอาการปวดเอวไว้กับลุงออกโยกเยงดีครับฟังลุงออกแล้วกันบิดตัวใช้ซ้ายขวาใช้ซ้ายเนี่ยครับบิดมาบิดไปได้เสียงดังเปาะแปลว่าหลุดแล้วไปแล้วไปหาลุงแล้วไปอยู่กับลุงเลชยาเลชยาอย่างนี้สิครับแต่มันจะไปยากอะไรครับความร้อนที่เกิดขึ้นใต้แผ่นดินจึงเกิดไฟไหม้ป่าที่ประเทศหนาวได้ยังไงได้มันมาจากใต้แผ่นดินนะใช่นั่นเห็นด้วยนะให้รู้ไว้เพราะว่าความร้อนมาจากศูนย์กลางของโลกไปนี้นะมันจะไปไหนมันก็ตีกลับออกมานะฮะมันมาจากการหมุนของโลกนะครับคือการหมุนเนี่ยมันมีทั้งดูดกับผลักโลกไปเนี่ยเวลามันหมุนรอบตัวเองมันดูดเอาอะไรความร้อนก็ว่าได้ใช่ไหมครับมันไปถึงจุดศูนย์กลางแล้วมันจะไปไหนต่อทีนี้ครับมันก็ย้อนทางย้อนทางออกพอย้อนทางออกแล้วก็ออกทางไหนล่ะมันก็มาผิวดินเนี่ย
ห็นไหมครับแล้วก็ซึมซับไปต่อชั้นบรรยากาศต่ออย่างเงี้ยก็คลุ้งเต็มไปหมดแหละครับก็บอกยังไงโลกใบนี้ทั้งสสังและพลังงานไม่หายหนีไปไหนมันเปลี่ยนสถานะของมันเองสสารของแข็งของเหลวก๊าซจากของแข็งมันก็เป็นของเหลวของแข็งมันเจอความร้อนมันก็เป็นของเหลวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในโลกเนี่ยในโลกในโลกนะครับมันเป็นของเหลวที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกมันมีอยู่จุดหนึ่งมันไม่เหลวไปทั้งนั้นนะครับที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โลกมันนี่มันใหญ่ขนาดไหนไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเล็กเท่ากับหลอดกาแฟก็แล้วกันเอออย่าคิดมันมากเห็นไหมเล็กเท่ากับหลอดกาแฟเหมือนกับหลอดกาแฟเนี่ยเสียบเข้าไปโลกไปเนี่ยมันก็โผล่สองข้างข้างนี้มันโผล่ที่ไหนคำตอบชัดๆจะต่อรองนะคือแกนของโลกนั่นเองครับพลังงานที่บริสุทธิ์ของโลกใบนี้นะครับทางออกของมันก็คือออกที่แกนของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อมันออกที่แกนของโลกไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ล่ะลุงพูดเสมอว่ามันเป็นโครงข่ายของแม่เหล็กและเป็นแม่เหล็กโลกมันเป็นแบบนี้สังเกตมั้ยของโลกสังเกตมั้ยฮะแม่เหล็กโลกอ่ะใครเคยเห็นแม่เหล็กโลกบ้างไอ้ลุงก็ไม่ได้เอามาให้ดูอยู่ไหนก็ไม่รู้ในนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ติดมือมาด้วยผ้าเพิ่มพวกนี้นั่นแหละพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละฮะมันเป็นแม่เหล็กโลกลุงก็พูดจังแม่เหล็กโลกคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละเออถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตอาณาบริเวณที่มันมีมากที่สุดก็คือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในขั้วโลกเหนือประเทศที่เขาอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยบอกให้เลยว่าเป็นประเทศที่มนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นเป็นมนุษย์ที่มีมันสมองดีมากนะครับลุงจะรู้เรื่องพวกนี้เอาป่ะงั้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันจะมาจากนู่นน่ะทางแคนาดาเงี้ยมนุษย์ที่อาศัยแค่ว่าอยู่แคนาดาอยู่อะไรฟินแลนด์เหรอนอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนเงี้ยรัสเซียเงี้ยนานมันอยู่ในโซนนี้แหละครับใช่ไหมโซนอลาสก้าอย่างเงี้ยนั่นน่ะมนุษย์กลุ่มนี้แหละเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ขั้วแม่เหล็กโลกขั้วเหนือมันจะมีผลต่อกันนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะโอ้ยิ่งถ้าหากว่าผมนั่งนั้นยิ่งง่ายผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้พลังงานผมจะรู้และเข้าใจตรงนี้ถ้าผมไม่นั่งตรงนั้นมันจะดูดซับคำว่าแอบสอบตัวนี้นะที่อยากจะมีสักวันหนึ่งแล้วเก็บกันเอาไว้นะพี่นะจะพาไปรับพลังงานแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กโลกที่เข้าไปดูแสงเหนือแสงใต้กันนั่นแหละความจริงแสงเหนือแสงใต้เนี่ยนะ ไอ้แม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีวันหยุดหรอครับไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าต้องการถ้าไม่ต้องการแสงเหนือแสงใต้เนี่ยมันมีเท่านั้นแหละทีนี้พอเวลาไปอยู่ตรงนั้นถามว่าอุณหภูมิขนาดไหนมันจึงจะดูดซับสิ่งนี้ได้โดยง่ายเห็นไหมครับต้องมีอุณหภูมิขนาดไหนด้วยนะให้ด้วยคือถ้าหากว่ามันจะพูดว่าไงอ่ะ
อุณหภูมิขนาดไหนคำตอบเดานะครับอุณหภูมิขนาดที่มันอยู่ในตัวเรานี่นะครับวันก่อนนี้ผมใช้คำว่า38บวกลบ5ใช่ป่ะถึงจะพอดีนะครับ38องศาเซลเซียสใช่บวกลบ5ถึงจะพอดีนะเพราะฉะนั้นต้องมาอยู่ในภายใต้อุณหภูมิ 38.5 องศาเซลเซียสจึงจะแอบสอบสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายนี่ในภาษาลุงนะเนี่ยลุงจะเข้าใจตรงนั้นเพราะว่ามันจะเข้าใจมันจะมาแมทกับอุณหภูมิในร่างกายเราไอ้เจ้าพลังงานตัวนี้นะครับใช่ไหมครับยิ่งลุงมีสื่อของลุงอยู่แล้วนะครับในการที่โหจะบอกให้ทราบไปพอถึงตอนนั้นพอลุงจับมือท่านเองจับมือทุกคนจับแขนต่อพ่วงกันแบบซีรีส์เลยครับคนมีพลังงานตัวนี้ถึงจะเป็นสื่อกลางได้นะครับจะทำให้อายุวัฒนะด้วยนะ กลับมาคนละสาวเลยนะสาวขึ้นเยอะนะ ใครสนใจเก็บเงินไว้นะเพ่นะไปแน่บอกใครก็ได้จะต้องไปให้มันประเทศไหนนะที่คิดว่าเดี๋ยวดูแผนที่ก็ได้ครับถ้าเป็นผมเลือกนะเวลาเนี้ยผมจะเลือกประเทศไหนรัสเซียผมไปมาแล้วนะฮะถามว่ารัสเซียจะเหมาะไหมโอ้ยรัสเซียเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้พี่เอ้ยนั่งรถไฟตั้งครึ่งวันกว่านะจะบอกทราบไหมเดินทางรถไฟมันบางทีมากเกินไปดูแผนที่ก่อนดูตรงไหนก็ไม่รู้หรอกกรีนแลนด์นะฮะกรีนแลนด์เนี่ยผมว่ามันเหมาะที่สุดกรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์นะฮะกรีนแลนด์กรีนแลนด์เชื่อว่าคงจะไม่แพงซะทีเดียวถ้าโนเวย์นี่มันจะแพงโนเวย์จะแพงราคามันจะมากเกินไปถ้ากรีนแลนด์รู้สึกว่ามันจะความจริงก็อยู่ในโซนนี้เท่านั้นนะครับมันจะได้หมดนั่นนะมันจะได้หมดมันอยู่ในส่วนไหนล่ะกี่องศาเหนือ60องศาเหนือขึ้นไปอย่างเงี้ย60องศาเหนือขึ้นไปนั่น60 70องศาเหนืออย่างเงี้ย80องศาเหนือแต่90ไม่มีใครอยู่ได้หรอกครับ90องศาเหนือไม่มีมนุษย์อยู่ได้หรอกแถวๆนี้ใช่ไหม60องศาเหนือโอเค60องศาเหนือขึ้นไปใช้ได้หมดแหละแต่กรีนแลนด์ผมว่ามันเหมาะที่สุดถ้าดูตามนี้นะอ้าวละผ่านไปเก็บเงินไว้50,000อยู่ไหมเนี่ยบินตรง50,000น่าจะไม่ต่ำกว่า50,000ก็แล้วกันไปต่อเลยทำให้ชีวิตเป็นอมตะโดยลุงงอกจากลุงงอกโดยลุงงอกเพื่อใครก็ได้จะไปต่อซีรีส์ให้พลังงานตรงนี้นะครับแล้วผมจะรู้เข้าใจพวกนี้นะครับมันเข้าใจเรื่องของพลังงานของโลกนะครับโอเคนะเพนะอ่ะมีใครถามมาทีนี้ครับก่อนจะหมดชีวิตนี้ไปสูดโอโซนได้ไหมได้ครับจุดนั้นเรียกว่าโอโซนได้ครับ คือปริมาณออกซิเจนมันจะมีมากนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงในร่างกายมนุษย์เรานะครับ
มนุษย์เราในตัวของท่านตัวผมเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมีมากที่สุดนะครับไฮโดรเจนในร่างกายท่านนะรู้เรื่องไหมเนี่ยไฮโดรเจนในร่างกายในร่างกายของท่านผมเนี่ยถ้าผมพูดคำนี้มีใครพูดสักกี่คนในโลกเนี่ยผมบอกว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไฮโดรเจนจะมีมากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรง่ายๆคือน้ำไงกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าในร่างกายมนุษย์จะมีน้ำถึง 70% คำว่าน้ำก็คือ H2O ได้ไงไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมันจึงมีมากมากกว่าธาตุใดๆในร่างกายเราเห็นไหมเห็นหรือยังแค่พูดแค่2ประโยคมันก็จบแล้วก็ภาษาเขาทั้งนั้นที่พูดเนี่ยใช่ไหมครับที่บอกว่าไฮโดรเจนมีมากที่สุดในร่างกายของเราบรรยากาศก็เหมือนกันนั่นแหละครับง่ายๆคือความร้อนอย่าคิดมากความร้อนคือก๊าซไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือความร้อนโอ้ยจำหน่อยพวกนี้แต่ทางวิทยาศาสตร์จะเขาตรวจวัดไม่ได้โอเคไหมครับเขาไม่มีเครื่องมือมาตรวจวัดเขาก็เลยบอกว่าในชั้นบรรยากาศเนี่ยไฮโดรเจนมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยที่ไหนได้ร้อนหัวแตกหัวแตกนั่นคือไฮโดรเจนเนี่ยภาษาจิตศาสตร์นั่นเนี่ยภาษาลุงหงอกใช่ไหมครับนั่นคือไฮโดรเจนนะจะบอกให้แซ่บนะครับนะสังเกตอ้าวที่ว่าเนี่ยไฮโดรเจนที่เขาว่าแต่ลุงก็บอกว่าความร้อนพระพุทธเจ้าบอกว่าธาตุไฟนะครับธาตุไฟธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละนะในอุณหภูมิของร่างกายเราตอนนี้เห็นไหมครับอุณหภูมิคือความร้อนนั่นเนี่ยที่เขาว่า 37.5 องศาเซลเซียสนั่นนะก็ความร้อนทั้งนั้นแหละก็ไฮโดรเจนที่ว่านี่แหละครับอยู่ในร่างกายเราเห็นไหมมีใครคิดอย่างลุงบ้างเนี่ยก็ลุงคิดในกรอบธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ได้คิดอยู่ในกรอบของวิทยาศาสตร์จักรตีเดียวเลยแต่อ้างถึงวิทยาศาสตร์เขาหน่อยนึงอ้างถึงนี่คือให้เกียรตินะรู้ไว้นะที่อ้างถึงคือให้เกียรตินะ ใช่เปล่ารัสเซียเขามีคลื่นแม่เหล็กโลกคนของเขาอยู่ไม่มีความสุขเพราะโดนคลื่นแม่เหล็กอัดก็ได้ครับมันอัดก็ได้ครับต้องเจอลุงไงไปปรับไปรัสเซียคราวที่แล้วเนี่ยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งลูกเจ้าของบ้านพักบ้านพักก็เหมือนกับโฮมสเตย์นั่นแหละครับสร้างขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้พักเป็นห้องอายุไม่ได้เกิน30ประมาณ30นั่นร่างกายเขาเนี่ยมันก็ถูกบีบอัดผมว่าเด็กรุ่นนี้ไอ้เราก็ไม่กล้าเนาะไม่กล้าพูดกล้าจาแล้วครับก็เชื่อว่าคือเขาอยู่ในท่ามกลางของความหนาวเนี่ยคือมันต้องมีอะไรที่จะมาช่วยให้ร่างกายมันอบอุ่นหนึ่งในนั้นคือแอลกอฮอล์เหล้าเขาชื่ออะไรนะวอลก้าอะไรเงี้ยไอ้ผมก็ไม่เคยจิบนะให้ดูไว้ดีกรีสูงมากคนรัสเซียจะกินเหล้าเพื่อให้ภายร่างกายเรามันร้อนมาอบอุ่นอย่างเงี้ยเพราะมันหนาวเย็นจริงนะครับนะเอาล่ะก็เชื่อว่าเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยติดแอลกอฮอล์ในร่างกายเขามีแอลกอฮอล์โอเคไหมครับทีนี้มาเจอพลังหนุ่มเงาะเขาให้กี่นาทีไม่เกิน15 นาทีโอ้โหเหมือนกับซุปเปอร์ชาร์จใหม่เลยหน้าตาเปลี่ยนแปลงหน้าดีแดงก่อนจากกันเขาบอกว่าถ้าเข้ามากรุงเทพจะติดต่อลุงออกเข้ามาผ่านรุ่นไอ้ลุงก็ไม่ได้สนใจแล้วครับ
ลุงจะให้ติดต่อลุงติดต่อเข้าไปนะเขามาจะติดต่อมาที่จะมาให้ช่วยก็ยินดีประมาณนั้นครับแล้วก็ให้สัญญาเข้าไปแต่เขาก็บริการดีมากนะเออพอเรามีปัญหาใช่ไหมล่ะเขาก็ติดตามอย่างเช่นโทรศัพท์ของไทเทนแมนมันหายไปหลุดไปไปทำอะไรก็ไม่รู้หายไปเลยก็ตามหาก็หาไม่เจอแล้วก็ช่วยตามนะหมอนี่โอเคก็ถือว่ามีน้ำใจก็เพราะเขามีน้ำใจมาแล้วก็มีน้ำใจไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับก็ช่วยกันสุดท้ายก็จะรู้ว่าศักยภาพของกันและกันอย่างน้อยที่สุดคนคนหนึ่งคนไทยนะครับช่วยคนหนึ่งเอาไว้ในขณะที่เขาหายใจจะไม่เต็มท้องเต็มปอดเต็มไส้นะยังเบลอๆกันอยู่เหมือนคนติดสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมายก็คือเหล้านั่นแหละครับนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปติดสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ใช่จะเป็นมนุษย์ที่จะไปซอกแซกอะไรต่างๆในกิจวัตรส่วนตัวของเขาลุงก็ยิ่งปฏิเสธอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับนะแต่พอเราจับปุ๊บมันก็จะฟูลขึ้นมาทันทีปุ่มปุ่มปุ่มคนไหนที่ไม่เคยได้รับจะไม่รู้คนไหนที่ได้รับจะได้รู้พลังงานลุงออกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่แหละครับโอเคไหมลุงคะพยายามงับอากาศพ่อแม่แต่ไม่ได้นานค่ะหนูจะนอนหลับไปเลยค่ะลุงก็ดีสิให้นอนหลับนะแค่ดีมากค่ะลุงหนูจะนอนหลับดีตื่นมารู้สึกสบายตัวค่ะใช่ไหมก็ได้รับจากการนอนหลับงับอากาศเนี่ยทำไปเถอะครับนะมันช่วยได้เยอะมากเลยนะครับมีใครถามมาถามได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนปืดปืดปืดไม่มีใครเติมแหละเติมเร็วๆฝั่ง YouTube แล้วเติมเร็วๆฝั่งเฟซว่าไงเฟซไม่ค่อยถามเนาะนั่นถนอมจ้างไม่ค่อยถามกันไม่มีข้อสงสัยเลยนะไม่ข้อสงสัยเวลาที่เหลือเอาไงเนี่ย2:59 เอาไงต่อไปต้องลดเวลานะดีไหมเอาใช้เวลา1 ชั่วโมงก็พอประมาณดีไหมนั่นจะได้เสร็จกิจไปเลยประมาณ15 นาทีครึ่งชั่วโมงก็เป็นเนื้อหาสาระซะอีกครึ่งชั่วโมงก็แต่ถามไม่มีก็ไปบ้านครับบ้านใครไง ดีไหมเอาแบบนั้นดีไหมเพ่ถามเร็วสกิดให้หน่อยสกิดต่อมให้หน่อยช้าหน่อยช้าไม่มีลุงจะเอาอะไรเนาะทางนั้นถ้าหากว่าลุงจะเอามาเพิ่มเติมตรงนี้ถามว่ามันควรจะเป็นอะไรกันที่มันพอที่จะไปต่อได้นะสิ่งที่อยากจะให้พิจารณาก็คงจะลำบากเพราะว่ามันพูดสิ่งหนึ่งมันติดไปสิ่งหนึ่งนะมันโยงอีกสิ่งหนึ่งหลายสิ่งด้วยมันก็เลยไม่จบมันนะลุงอยู่ถึง120 ปีถึงไหมครับกว่าครับอายุลุงจะกว่านะครับ
อายุของลุงเนี่ย200ปีนะครับนี่ใช้มาแล้วเต็มๆ75ปีไปแล้วนี่เข้าปี76แล้วที่เหลือ200ปีก็ไปรบเองแล้วกันบอกเลยนะอายุลุงเนี่ย200ปีจำไว้เลยจำไว้ก่อนเขียนไว้ข้างฝาก่อนว่ามันจริงไหมมันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นลุงจึงไม่รีบไม่ร้อนทำแล้วก็ไปเรื่อยเหนื่อยก็พักใช่ไหมครับเราไม่ได้เร่งเพราะมันเร่งไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่ลุงมีมันจับยัดใส่มันเหมือนกับจับทรายใส่กระสอบมันทำกันไม่ได้นะครับมันไม่ใช่รูปแบบนั้นมันก็อยู่ที่ตัวส่วนทางฝั่งท่านจะรับทางฝั่งลุงเท่าใดเพราะฝั่งลุงมันเรื่องของนามธรรมมันเป็นเรื่องพลังงานอยู่นะครับมันเรื่องนี้อยู่ท่านที่ว่าจะรู้สึกโดยผิวสัมผัสเพียงใดเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับผู้รับนะครับเรื่องนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านที่อยู่หน้าจอนั่นนะครับที่จะได้รับหรือไม่รับทางฝั่งลุงมันมีอยู่แล้วมีโอเคนะอยากให้อธิบายปรมัตถ์สัจจะและสมมุติสัจจะต่างกันอย่างไรอธิบายใหม่เพราะอยากจะฟังเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงเชิญครับผมครับผมนายต้นธรรมจากเชียงใหม่นะครับจากกลุ่มที่งับอากาศอยู่เลอโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเชิญครับครับมีคำถามของผลของการปฏิบัติตัวตนนะครับหลวงกันงับอากาศว่าทำไมวิธีการงับอากาศนะครับถึงสามารถที่จะลดตัวตุ๊บตับคือต้องอธิบายก่อนว่าตุ๊บตับในกลุ่มของคนงับอากาศจะใช้เรียกภาษาแทนคำว่าหัวใจนะครับครับคือเพราะตุ๊บตับมันเต้นในความถี่โทนสูงสูงเนี่ยพองับอากาศเข้าไปปุ๊บมันสามารถลดความถี่สูงเนี่ยครับลงมาให้เหลือความถี่ต่ำได้ซึ่งมันแปลกมากๆครับคุณต้องบอกว่ามันไม่แปลกการตอบที่บอกว่าไม่แปลกมันคืออะไรผมจะพูดเสมอว่าไอ้ตัวเราในเวลาเกิดมาแล้วนะหัวใจเป็นตัวเกิดก่อนแล้วตามด้วยปอดนะแล้วก็ตามด้วยสมองของ3สิ่งนี้นะฮะถ้าพูดเป็นภาษาแล้วเป็นหัวใจเป็นอวัยวะที่เกิดก่อนทั้งหมดในร่างกายเราหัวใจคือมันเต้นตุบตับเนาะเอาล่ะทีนี้มันมาเชื่อมต่อกับปอดไอ้ตรงนี้โดยเนื้อแท้จริงๆน่ะก็ต้องบอกว่าฟังก่อนทั้งหัวใจทั้งปอดและสมองมันเกิดพร้อมกันเป๊ะทีเดียวเลยนะครับแต่เวลามาลำเลียงอะไรมันสำคัญกว่าอะไรลุงก็บอกว่าหัวใจเนี่ยหมายเลข1ปอดเลข2สมองเลข3งั้นเราพูดถึงในโครงสร้างของว่าหัวใจกับปอดมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วเต้นช้าอะไรต่างๆนะจะต้องคอนโทรลโดยปอดนะที่งับอากาศบางย่อขยายบ้างตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายได้แค่นี้ส่วนคนไหนไปทำได้อย่างไรก็เป็นความรู้สึกของคนคนนั้นหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นรหัสของคนคนนั้นไปโอเคนะถามว่ามนุษย์โลกนี้แบ่งเป็น4กลุ่มอย่าไปเหมารวมไว้ว่าทุกกลุ่มจะเหมือนเราเราอยู่ในกลุ่มหนึ่งเซซะว่า1ส่วน4จะเข้าใจตรงนี้ในส่วนของคุณเองอีก3กลุ่มเขาอาจจะได้รหัสอย่างอื่นแต่เถอะยังไงก็ตามจึงเป็นพื้นฐานอยู่เพราะว่าอากาศลุงบอกว่ามันเป็นยานะเพราะอากาศหายใจปุ๊บปั๊บกลั้นลมยืดยาวหย่อนยานตามสไตล์ของไททันแมนที่เขาให้ไว้นั่นนะไอแนวทางนั้นนะฮะมันจะเหมาะกับวัยวุฒิของแต่ละบุคคลเหมาะกับวัยเหมาะกับลักษณะหรือทัศนคติด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีทัศนคติที่มาแนวโน้มเรื่องของธรรมชาติจะเข้าง่ายจะเข้าไวและจะได้รับเร็ว
อย่างทางฝั่งคุณเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับเร็วกว่าใครๆหรือเปล่าในกลุ่มของคุณนะผมก็ไม่แน่ใจแล้วแต่คนอื่นอาจจะช้ากว่าเพราะฉะนั้นเป็นคุณสมบัติส่วนตัวก็ได้ตรงนี้นะครับจึงเกิดผลได้เร็วและนำมาใช้ได้อย่างลงตัวก็เป็นความเฉพาะตัวไปถ้าหากว่ายังมีการเผื่อแผ่แบ่งปันกับผู้ใดก็ตามแนวทางที่ทางฝั่งคุณจะออกไปตามอะไรมันจะเป็นกลุ่มมันอยู่นี่ก็คือคำอธิบายครับผมมีอะไรสงสัยคำอธิบายไหมครับเชิญครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวสามอย่างที่คุณหลอกว่านะครับที่ทุกท่านย่อมขยายและบันทึกคือคนที่สามารถไปรู้กลไกของระบบอัตโนมัติแล้วสามารถใช้ระบบถึงอัตโนมัติได้สามารถที่จะนำมาพัฒนาเรียกว่าศักยภาพของตัวเราเองได้ใช่ไหมครับได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่เราชอบทำตัวนี้ได้ทุกคนทุกท่านมันจะมันความประหลาดมันโอ้โหเหลือเชื่อมากครับผมเอาไว้ว่าการค้นพบครั้งนี้ในส่วนตัวของลุงนะลุงสรุปว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จริงๆนะครับใครก็ตามได้ทั้ง3สิ่งนี้โอ้โหสุดยอดมากส่วนหนึ่งก็ค่อยๆไต่ตามฮะบางคนก็ได้เริ่มต้นก็ปอดบางคนนะฮะมันก็ได้มาเชื่อมหัวใจมันก็ได้แค่หัวใจก่อนแล้วปอดทีหลังแต่ตัวสมองบันทึกเนี่ยไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วตัวบันทึกเนี่ยจะเป็นตัวที่ยากที่สุดในการที่จะล้างที่ลุงบอกว่าหลุมดำนะครับแต่เอาเถอะถ้าหากว่ามันโคเปเรตคือทำงานเชื่อมโยงกันแล้วมันก็เป็นโครงข่ายของมันเป็นกลุ่มมันเลยนะจะต้องมันสัมพันธ์กันนะนะ หัวใจปอดสมองมันสัมพันธ์กันอยู่โอเคนะก็ลองประมวลให้ได้ว่ามันลงตัวได้จริงไหมถ้ามันจริงๆนะที่มันจริงๆชัดๆเนี่ยมันจะข้ามไปอีกช็อตหนึ่งเลยฮะช็อตนั้นก็คือช็อตเรื่องของจิตบอกให้ทราบไว้จิตจะสถิตสมองเองฮะไอตัวบันทึกถ้ามันล้างมันหมดนะจิตมันจะเข้ามาบันทึกกับมันเองหรือเชื่อมากครับถ้ามันล้างสมองได้หมดจดเหมือนสมองไม่มีอะไรเลยจิตมันพร้อมจะจ่อเข้ามาอยู่แล้วนะจิตขอให้นึกว่ามันเป็นแรงดันจากภายนอกก็แล้วกันพร้อมที่จะเข้าในสมองเราแต่ขอให้สมองเรามันคลีนคือสะอาดใช่ไหมฮะนั่นแหละครับให้มันสะอาดไปแล้วจิตมันจะเข้ามาเองนะฮะเป็นอัตโนมัติครับผมตัวนี้อัตโนมัติอย่างยิ่งเลยนะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมเชิญครับผมขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามคุณลุงคุณลุงเอาพูดถึงช็อตที่ต่อเนื่องมาจากของพื้นฐานของคนที่ไปรู้กระบวนการของสามอย่างนะครับก็คือเรื่องของจิตนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณลุงพูดถึงเรื่องของคำว่าโลกเนี่ยมีเขาเรียกว่าสนามพลังงานอย่างนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมทำเรียกว่ากระบวนการไปรู้กระบวนการของสามอย่างในตัวเราเนี่ยมันมีคล้ายๆพลังงานที่มันเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กโลกคือเหมือนสนามพลังงานนะครับที่แผ่ออกมาจากตัวเราเองนะครับอันนี้เป็นไปได้ไหมครับหรือว่าผมคิดเองรู้สึกเองเป็นไปได้เลยฮะทางด้านฝั่งชีวะเนี่ยเขาจะเรียกว่าพลาสมาคือพลังงานออกจากตัวเราเนี่ยพลาสมาที่ใต้ผิวหนังเลยก็คือเลือดขาวนะฮะพลาสมามันจะแผ่ออกมาภายนอกร่างกายแล้วมันจะคลุมร่างกายเราทางหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าเดี๋ยวนะเพชรอะอะไรเกรดเพชรของท่านอะกรอบเพชรกรอบเพชรโอเคนะถ้าหากว่าแนวทางของพ่อฤาษีลิงดำจะบอกว่ากรอบเพชรโอเคไหมครับทางด้านชีวะจะเรียกว่าพลาสมาทางด้านฟิสิกส์ก็จะเรียกว่าโฟตอนนะครับแต่ทางฝั่งผมเนี่ยผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ตลอดเวลานะเมื่อเวลามันมีอยู่ในร่างกายมันจะแผ่ออกไปเองแผ่ออกไปจากนอกกายเราสิ่งนี้ถ่ายรูปได้ด้วยนะให้ดูไว้อย่างลุงนี่ถ่ายรูปได้เต็มตัวเลยฮะโอเคมาถ่ายรูปฟิล์มธรรมดาเนี่ยครับก็คล้ายๆมันเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้โดยตรงมันจึงถ่ายรูปได้ยืนยันในสิ่งที่มันมีมันเป็นประมาณนั้นคล้ายๆขออนุญาตทีใช้มันเป็นต้นทางในการที่จะใหใครต่อใครได้รับรู้ตามประมาณนั้นครับมันจึงถ่ายรูปมาตรงนี้ได้ชัดเจนโอเคนะสนามพลังงานสนามพลังงานสนามพลังงานลุงก็บอกว่า
เราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมฮะเมื่อเรามีพลังงานตรงนี้มันก็เป็นพลังงานเดียวกับโลกใบนี้นั่นเองชัดเจนไหมครับเราเรียกว่าสนามพลังงานไอ้ตรงนี้แหละฮะที่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าความโน้มถ่วงของโลกแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้าใจได้ยากมากนะครับที่พูดกันอยู่เนี่ยฮะแต่เข้าใจได้ยากมากไอ้ทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาจะพยายามที่จะรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แต่ทางฝั่งพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์เนี่ยได้แน่นอนนะครับใช่ไหมในการที่รวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือสนามพลังงานที่ว่าเนี่ยครับรวมทั้งสี่นะในที่นี้ยืนยันว่าขออนุญาตเถอะว่าผมได้สิ่งนี้มานะครับได้มาโดยตัวของเราเองเพราะมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลในการที่จะรับรู้นะรับทราบและก็ที่สุดแล้วทุกคนจะต้องรับรองตัวเองเพราะมันเป็นปัจจตังโดยแท้ของแต่ละบุคคลอย่างนี้เป็นต้นครับเชิญนะฮะทีนี้ในแง่ของการที่จะคนที่จะใช้ประโยชน์นะครับคือมันมีทั้งคนส่วนใหญ่เนี่ย 99% เป็นคนที่เข้าไม่ถึงนะครับคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยแต่สามารถรับรู้ได้จะสามารถใช้ประโยชน์จากสนามพลังงานตรงนี้ได้อย่างไรครับได้ครับได้ครับก็สื่อสารกันแบบง่ายๆอย่างเช่นว่าทางฝั่งคุณอยู่ในกระตังในโลกไปเนี่ยเราสื่อกันตรงๆเนี่ยแม้กระทั่งการพูดคุยนี้ก็ยังสื่อสารกันได้ด้วยเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าลุงออกมีสิ่งนี้จริงพอเวลาผมพูดกับคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับล้างอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวไปได้เลยเข้าหูสู่ใจไงสู่ตุบตับนั่นแหละครับตรงนี้ฮะมันจะปรับมันเองประหลาดครับตรงนี้นะฮะจะทำให้ร่างกายเรามันโฟลว์ได้มากกว่าเดิมๆนะยิ่งคุยกันในเชิงที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในสเต็ป by สเต็ปเนี่ยมันยิ่งชัดเจนครับผมนะยิ่งได้ง่ายด้วยพอไหวไหมไหวครับพลังงานตัวนี้เอาเชิญอีกครับครับหมดแล้วครับคุณลุงขอกราบขอบคุณลุงมากครับก็ยินดีที่ได้รู้ตั้งแต่เบื้องต้นจริงๆขออนุญาตสรุปตรงนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วนะมนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วถามว่ามันมีใครมีมากมีน้อยกว่ากันนะยิ่งถ้ามาปรับภาษาใส่กันเนี่ยมันยิ่งง่ายยิ่งเข้าใจง่ายยิ่งไหวยิ่งได้ยิ่งดียิ่งเร็วด้วยนะปรับภาษาใส่กันนะครับตรงนี้นะจะช่วยกันได้อย่างง่ายดายโอเคนะครับผมโอเคด้วยความยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละก็ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพูดที่ได้จริงๆนะเรื่องนี้นะครับนะพอเวลาได้แล้วก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะสิ่งนี้ใครมีใครได้นะมันจะช่วยเรื่องของสติปัญญานะครับจะช่วยเรื่องของเรี่ยวแรงแข็งขันช่วยเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบจะช่วยเรื่องนี้นะง่ายๆครับมันจะทำมาให้กินได้คล่องตัวอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับจะบอกให้ทราบมันจะมีคือคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์เนี่ยแค่ก็มันอยู่ในโทนเดียวกันมันอยู่ในร่องเดียวกันเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นแบ่งเป็น4กลุ่มนะนะ1ใน4นะฮะกลุ่มเนี่ยมันจะเข้ามาทีน้อยสองน้อยนะครับมัน1ใน4อย่างคนอยู่ในจังหวัดหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะรับคน1ใน4ส่วนคนหนึ่งจังหวัดได้ไหมล่ะ1ตำบลก็ได้นะ1ตำบลเนี่ยเซ่ถ้าว่ามี 100% เนี่ยใช่ไหมครับ 25% 1ใน4แล้วใช่ไหมครับมันเหลือเฟือแล้วกว่าคนในตำบลน่ะเอาหมู่บ้านก็ได้เอา100คน25คนอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็เหลือเฟือมันเกื้อกูลกันได้สบายจะตายไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแนวทางนี้เป็นแนวทางมหัศจรรย์มากครับใช่ไหมฮะใช่ไหมครับพอเวลามันหนึ่งในสี่ส่วนนี่มันเกิดขึ้นมาเต็มแล้วมันก็แผ่ไปยังส่วนอื่นมนุษย์เนี่ยไอ้สามส่วนที่เหลือนะครับมันจะแผ่ไปเองนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้ขอให้เป็นหลักเป็นแกนคนไหนที่มีตรงนี้แล้วก็อย่าร่วมโมโทสันนะครับอย่าหวังร่ำรวยเลยเกินเหตุเกินปัจจัย
มันไม่อดตายหรอกรับรองได้เลยมีสิ่งนี้จะไม่อดบอกให้ทราบไว้เดี๋ยวก็จะมีทำมาหากินได้สบายๆนะครับนะมันจะเร่งจนเกินคล้ายๆกับความอยากอะเนาะก็มีกับทุกๆคนอย่าไปเร่งครับก็จะเติบโตไปตามธรรมดาธรรมชาติของตัวเองแต่เราต้องรู้ตัวเราเสมอนะครับตรงนี้ก็ขอไม่ใช่เบรกนะฮะขอปรับเด้อในลักษณะเตือนกันเอาไว้นะคนมีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับคนได้สิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับสุดท้ายจะเป็นศูนย์กลางของมนุษย์ศูนย์กลางของการเผื่อแผ่แบ่งปันครับมันก็ส่งเสริมอาชีพนั่นเองครับสุดท้ายแล้วนั่นส่งเสริมอาชีพมนุษย์เราถ้ามีอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นการเบียดเบียนโอ้โหอาชีพเป็นผู้ให้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่มันศักดิ์ศรีมันสูงนะบอกไม่ทราบว่าเจ้าชีพโอเคนะเอาล่ะขอฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนที่สนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเอาล่ะอยากให้อธิบายคำว่าปรมัตถ์กับสมมติสัจจะสมมติคือสิ่งของอย่าคิดมากปากกาของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเป็นสมมติสัจจะทั้งสิ้นจริงตามสมมติใช่ไหมรถยนต์ก็สมมติเครื่องบินก็สมมติเรือดำน้ำก็สมมติเข็มก็สมมติโอเคนะครับต้นไม้ก็สมมตินะเห็นไหมอากาศมองไม่เห็นก็เป็นภาษาไปใช่ไหมอากาศที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะก็เป็นภาษาไปจัดอยู่ในสิ่งสมมติได้เพราะว่าอากาศคือสสารนะสสารคือมันมีตัวตนก็เป็นสมมุติหมดโอเคไหมถึงจะมองไม่เห็นอากาศก็เป็นตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นทางฝั่งวิทยาศาสตร์ก็จะรู้เขาจะเห็นอากาศโอเคไหมทางฝั่งเราเนี่ยฝั่งจิตศาสตร์ก็ยิ่งเห็นชัดเห็นมากกว่าจะเห็นดีกว่าฝั่งวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะว่าฝั่งจิตศาสตร์มันจะเห็นได้อากาศจะเห็นได้อย่างหมดจดเกลี้ยงเกลาที่สุดจิตศาสตร์มันจะไปรู้เห็นที่มันอยู่ในอากาศทีนึงจิตศาสตร์เนี่ยครับแต่วิทยาศาสตร์เขาไปเห็นในอากาศได้ไหมเดี๋ยวนะฟังก่อนถึงเห็นก็เห็นไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จิตศาสตร์เท่านั้นจะเห็นในสิ่งที่มันบริสุทธิ์ได้ต้องจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นมันจะเห็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นอากาศที่บริสุทธิ์ตรงนี้ก็คือพลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงพูดถึงเป็นประจำคือตรงนี้เองครับโอเคขอให้เข้าใจตรงนี้สรุปความว่าปรมัตถ์นั้นคือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโอเคนะมันเป็นของจริงแท้แต่มันเห็นด้วยตาภายในแน่นอนครับชัดๆเลยก็ได้ต้องมีตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะเห็นคำว่าภาวะปรมัตถ์ได้นะเพราะนั้นคำว่าตาทิพย์เป็นหนึ่งในพระอรหันต์ที่จัดอยู่ในขอบขายที่บอกว่าได้ปัญญาวิมุตตินะปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นนะมีแต่พระอรหันต์ท่านจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโอเคคำว่าตรงนี้เพราะนั้นมนุษย์พันนี้เขาจะมีตาทิพย์ตาทิพย์เท่านั้นจึงจะเห็นคำว่าจึงจะเห็นคำว่าภาวะปรมัตถ์ไม่มีทางอื่นนะครับตาเนื้อยังไงก็มองไม่เห็นนะครับต้องเป็นตาทิพย์ตาทิพย์ก็มีในคำสอนของพุทธศาสตร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเกาะพุทธศาสตร์เอาไว้นะครับตอบต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อในส่วนตัวผมนะครับว่าในศาสนาต่างๆนะที่เขาสั่งสอนกันมันจะมาที่พุทธศาสตร์หมดเพราะพุทธศาสตร์เนี่ยสอนได้ชัดเจนที่สุดมันลงตัวบุคคลไม่ได้เป็นความเชื่อนะครับแต่ตรงนี้ครับลงตัวบุคคลชัดเจนกว่าทั้งหมดของทุกศาสนาในโลกนี้ก็มีกันนะฮะก็ท่านก็ตามที่มีหัวใจมีพุทธะในหัวใจพยายามคิดว่าเป็นศูนย์กลางของการเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับมนุษย์โลกก็แปลว่าก้าวข้ามศาสนาไปเอาคำว่ามนุษย์มาพูดถึงกันอย่างนี้มันจะดีกว่าเยอะเลยครับนานฝากเอาไว้กรุณาขอบนอบไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆกับสิ่งเหล่านี้ในเวลาที่มันต่อไปยาวเหยียดนะโอเคนะเอาล่ะฝากเอาไว้ด้วยความอะไรด้วยความหวังดีก็แล้วกันนะครับต้องเข้าใจนะคุณสุภพรนะปรมัตถสัจจะ
ปรมัตถ์คือภาษาสมมติคือภาษาใช่ไหมสมมติคือสิ่งของของของอยู่ของกินไว้บ้านบ้านหนึ่งหลังคือสมมติมันจริงตามสมมตินะใช่ไหมของอยู่ของกินอาหารกินเข้าไปมันก็สลายเป็นพลังงานแล้วใช่ไหมพลังงานก็คือพลังงานมีคำว่าบริสุทธิ์เลยนะไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บก็กลายเป็นปรมัตถ์โอเคไหมครับไม่รู้ว่าบริสุทธิ์ว่าอะไรกลายเป็นปรมัตถ์ทันทีอย่างนี้เป็นต้นชัดเจนไหมครับคำว่าปรมัตถ์สัจจะนะ โอเคค่อยๆตัวเราเนี่ยคือตัวสมมติทุกคนนะฮะเกิดมาเป็นตัวตนในสมมติหมดแต่ปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในสมมติอยู่เนี่ยเห็นไหมปรมัตถ์ที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นเองครับเป็นทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับจบตรงนี้นั้นเชื่อมโยงให้ได้เนี่ยมันสื่อสารกันอยู่นะครับขอให้ได้รับอนุญาตด้วยเทอญคืออะไรนะดูใน YouTube มีแต่คำทำนายแรงๆไม่ค่อยดีคุณมีความคิดเห็นอย่างไรมันจะเกิดไหมดูใน YouTube มีแต่คำทำนายแรงๆคำว่าทำนายแรงๆมันเป็นถ้าผมสรุปนะครับว่าในพวกกลุ่มทำนายทำนายทายทักเนี่ยไอ้ที่เขาแรงๆมาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมนะคือโดยสัญชาตญาณของมนุษย์มันกลัวทำนายแรงๆออกไปก็สร้างความกลัวเพิ่มให้กับมนุษย์ทั่วไปก็หวังผลตอบอีกทีนึงไอ้คนกลัวจะวิ่งเข้าไปหาเขานั่นแหละครับวิ่งเข้าไปหาเขาเขาก็ได้รับอมิตรต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำนายมันก็ออกมาเป็นแรงๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับอย่างเราเนี่ยเราท่านอย่างผมเฉยๆกับการทำนายพวกนี้ผมไม่ตอบสนองอยู่แล้วล่ะผมเฉยๆนะครับทีนี้ใครล่ะจะวางเฉยได้ดีไม่รู้ลุงวางเฉยได้ 100% ก็แล้วกันพวกนี้จึงไม่วิตกอกกระเพื่อมกับการทำนายทายทักของเขาที่เราหมอดูหมอเดาหมออะไรก็ว่านไปตามที่เขาจะว่ากันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าการทำนายทายทักยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องดีหรอกมันก็ได้เพราะยังไงมันก็ไม่นะอย่างคนที่เขาทำนายทายทักเป็นเรื่องราวของประกอบอาชีพเขาก็บอกว่าดีก็เหมือนกันแล้วฮะทำไมเขาได้ประโยชน์เขาก็บอกว่าดีแต่ทางฝั่งผมบอกว่าไม่ใช่นะครับฝั่งลุงแรงๆมาก็หวังผลฟีดแบ็กพวกกลัวก็จะวิ่งไปหาเขานั่นเองก็ได้อามิตรต่อโอเคไหมครับไงๆก็สู้การรู้จักตัวเราเองไม่ได้นะครับไม่ต้องไปทำนายทายทักใครแล้วก็ไม่ให้ใครมาทำนายทายทักเราเรามีส่วนนี้เราไม่ต้องไปทำนายทายทักใครเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ให้ใครมาทำนายทายทักเราเหมือนลุงหมอมีสิ่งนี้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายลุงก็ไม่เอาตัวเราไปให้เขาตรวจวัดเห็นไหมหรือเขาจะมาตรวจวัดเราเราก็ไม่ให้เขาตรวจวัดโอเคไหมครับเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเราเองใช่ไหมครับใช่ไหมก็ทำนองเดียวกันก็เป็นความหมายพอๆกันแหละที่พูดนะสำคัญว่าเรารู้ตัวเราเพียงใดเข้าใจตัวเราเพียงใดอย่างลุงนี่รู้ทั้งหมดก็เลย ก็เลยสบายๆนะโอเคนะสบายก็ไม่ใช่อยู่เฉยนะ ก็นั่งมานั่งแลกเปลี่ยนกับท่านอยู่หน้าจอนี่แหละสบายสบายที่ว่านี้โอเคไหมความร้อนที่เกิดในตัวเรามีมากเป็นมานานแล้วจ้าหมายถึงอะไรก็ปรับมานานแล้วมีความร้อนมากขึ้นก็พยายามให้มันเกิดความสมดุลนะครับความร้อนมีความร้อนกับความเย็นมนุษย์ไม่มีความร้อนในตายอย่างเฉียดอย่างเดียวมันพอเวลาหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นมันจะเย็นเลยนะแปลว่าไม่มีความร้อนเพราะนั้นการรักษาความร้อนเอาไว้ง่ายประกาศเนี่ยรักษาเอาไว้โอเคนะเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองเสมอๆอย่างเงี้ยโอเคไหมครับนั่นนะความร้อน
ความร้อนเป็นของดีเนาะเอาล่ะเข้าใจพอประมาณการนะครับสนามพลังงานสนามพลังของแต่ละบุคคลจะเรียกว่าม่านมาเรียวาเรียฮะวาแหวนนะวาเรียนะม่านวาเรียวาเรียมาเรียม่านวาเรียม่านวาเรียนี่มันเหมือนกับเอาอะไรเอาสุ่มไก่มาครอบเนี่ยม่านวาเรียเมื่อกี้ผมพูดถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็คืออะไรนะเกราะเพชรทั้งท่านมีนะคำว่าเกราะเพชรเกราะเพชรแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะให้รู้ไว้ได้ยินภาษาผมจะรู้ผมจะเข้าใจเกราะป้องกันเกราะเพชรม่านวาเรียนะก็เหมือนกับสุ่มไก่เอามาครอบก็ป้องกันอะไรฟังให้ดีนะฮะตัวนี้ลูกหนุ่มของผู้เสมอว่าเรามีสิ่งนี้พอสุ่มเขาว่าครอบตัวเราปุ๊บมันจะปกป้องคุ้มครองตัวเราเพราะว่าเราอยู่ในสุ่มมองภาพก่อนนะครับปกป้องคุ้มครองตัวเราพลังงานตัวนี้จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันไม่ให้อะไรเข้ามาหาตัวเราก็แปลว่าสุ่มมันกั้นกันอยู่มันมาพวกกระดองกระเด็กไปเลยเนี่ยไอ้พลังงานที่มีตัวนี้ก็มาถึงเรื่องของไวรัสโคโรนานะครับใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองโอเคไหมสัตว์ทุกตัวในโลกนี้เล็กใหญ่แม่เก่ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของตัวเองถือเป็นหลักตรงนี้เป็นภาษาหลักเลยครับผมมดมันก็มีสิทธิ์โดยป้องโดยชอบธรรมเชื้อโรคเชื้อราไวรัสเมียไวรอยมันก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวมันเองแต่ด้วยมันมีขนาดเล็กโอเคไหมครับมันก็เลยไม่สามารถป้องกันแต่โดยสัญชาตญาณมันป้องกันตัวเองมันต้องเอาชีวิตรอดโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ไม่รู้คิดแทนเชื้อโรคเชื้อราจะเป็นอะไรไปล่ะยังรู้คิดแทนมันได้หมดแหละโอเคไหมครับนะมีมนุษย์เจอพวกฆ่านะครับผลิตสิ่งของเคมีเข้ามาฉีดฆ่าเนี่ยเนี่ยฉีดฆ่ายุงฉีดฆ่าทั้งนั้นแหละครับที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับไวรัสมองไม่เห็นตัวยังฉีดฆ่าเพื่อป้องกันอะไรทำนองนั้นนะครับทีนี้เมื่อเวลามีสิ่งนี้ไม่ต้องไปคิดฆ่าเลยนะแล้วก็ป้องกันตัวเราเองโดยศักยภาพส่วนตัวเราเองเหมือนกับสุ่มมาครอบตัวเองเนี่ยป้องกันผมใช้คำว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราทางการแพทย์ก็บอกว่าภูมิต้านทานนะถ้าภูมิต้านทานนี่มันน้อยตัวเชื้อตามันน้อยมันก็เจอเชื้อโรคเชื้ออะไรก็โจมตีมดเข้ามาทันทีเลยครับเห็นไหมดังนั้นต้องสร้างภูมิต้านทานตรงนี้ขึ้นมาให้มากขึ้นโดยการงับอากาศหนึ่งในนั้นคือการงับอากาศโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำเรื่องนี้นะส่วนทางลูมันมีแล้วมันทำได้แล้วทำได้มานานแล้วด้วยนะครับจนกระทั่งมันเป็นออกมาเป็นรูปแบบของเป็นองค์ความรู้ให้ใช่ไหมครับมาถึงนาทีนี้ไตรแมนเขาก็นำพากันอยู่ในเวลานี้โอเคไหมครับก็ค่อยๆทำกันนะครับ เรื่องนี้นะสนามพลังงานแต่ละบุคคลจะเรียกว่าม่านบาเรียได้ไหมคะก็อธิบายแล้วนะนั่นแหละก็คือตรงนี้มันก็สุ่มไก่นี่ครับและหากมีการพัฒนาอยู่เสมอๆจะสามารถป้องกันจากคลื่นของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยไหมคะอย่างลุงเนี่ยป้องกันได้แน่นอนคลื่นมือถือมือถอยมันสร้างมาเยอะๆทำอะไรลุงไม่ได้หรอกทำไมถึงทำอะไรไม่ได้มาถึงตัวนี้มันไม่มีคลื่นมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทำตัวที่มันจะมากระทำในสิ่งที่มันไม่ใช่คลื่นเนี่ยไม่ได้ที่ลุงบอกว่าความว่างนะครับความว่างมันกระทำกับความว่างไม่ได้คลื่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงมาต่อยมันคลื่นแรงมาทักกันตะไลลุงเฉยๆพูดไม่มีเข้าแล้วกัน
เนี่ยมารู้กับสิ่งเหล่านี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็มันต้องรู้และเข้าใจให้ได้แล้วก็สามารถป้องกันพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับคนไหนที่มาทางตรงก็จับมือจับไม้ให้หายใจคือชาร์จเข้าไปร่างกายได้เลยผมใช้คำว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยก็ป้องกันคลื่นเหล่านั้นแหละไม่ให้มันมากระทำกับเราเห็นไหมครับที่อยู่ไกลกันขึ้นหน้าจอในจอนี่นะครับก็ผ่านเสียงบ้างผ่านแสงบ้างที่ทำให้นั่นแหละครับผ่านโบกมือย้อยๆเย็งๆบ้างประมาณนั้นมันก็ได้แค่นี้ยกเว้นจะมาเจอตัวกันจริงๆเนี่ยนัดหมายกันมานะครับมารับพลังงานตรงนี้ได้อย่างโดยง่ายนะครับนะต้องทำความใจพวกนี้เอาไว้ง่ายๆแล้วจะทำให้ร่างกายดีขึ้นดีวันดีคืนด้วยนะครับที่ว่าเนี่ยโอเคเนาะเข้าใจเนาะคุณอะไรนะขวัญใจใช่ไหมสนามพลังงานสนามพลังงานเนี่ยใช้มันชัดเลยสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตถ้ามันเต็มนะครับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตถ้าพูดคำว่าเต็มๆก็ต้องใช้คำนี้ให้มันเต็มสนามพลังงานสนามพลังงานนะภาษาอังกฤษก็ใช้อะไรนั่นสนามพลังงานยูนิฟายฟิลด์ยูนิฟายฟิลด์ก็คือสนามพลังงานพูดว่าไง Unified Field ต้องใช้ตรงนี้ครับที่คิดว่าดีที่สุดคือรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับสนามพลังงานตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับ ทำไม่ได้พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์ต้องสองอย่างรวมกันนะฮะทั้งพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์เพราะว่าสิ่งนี้ต้องอธิบายผ่านพุทธศาสตร์นะจิตคือจิตศาสตร์เนี่ยอธิบายผ่านพุทธศาสตร์เท่านั้นนะถึงจะเข้าถึงจะไปกันได้นะเพราะว่าพุทธศาสตร์เป็นตัวอย่างเป็นแม่บทเป็นแม่แบบแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติในด้วยพระองค์เองเนี่ยก็ถ่ายทอดมาเป็นศาสตร์ของพุทธะต้องอ้างถึงนั้นลงมาได้นะก็คือจิตศาสตร์นะเพราะจิตศาสตร์มันไม่มีอะไรมาอ้างถึงเนี่ยมันอ้างไม่ได้จิตไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างอ่ะเรื่องจิตยกเว้นภาษาที่เราสื่อสารกันนั้นตัวใครได้มันจะเป็นปัจจัยตังมันก็ดีตรงนี้ลุงก็ดีตรงนี้ครับมีสิ่งที่อ้างถึงก็คือพุทธศาสตร์นั่นเองนะครับอ้างถึงง่ายดีก็เลยมีเกราะป้องกันตัวเองโอเคนะครับไม่หลุดนะหวังว่าคุณจะเข้าใจต่อนะครับโอเคนะเข้าใจนะคุณขวัญใจนะครับว่าทำขึ้นมาแล้วก็จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นได้คนมีมากก็ขึ้นป้องกันมากอย่างลุงเนี่ยป้องกันได้ 100% อ้าวกล้าพูดคำว่า 100% ด้วยนะที่ว่าคนที่ป้องกันไม่ได้ก็ปวดเนื้อปวดตัวนะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแค่ทั้งนั้นนะครับเจอคลื่นพวกนี้แหละคลื่นมือถอยพื้นที่มาจากหน้าจอเนี่ยจอคอมพิวเตอร์นี่แหละจอมือถือมือถอยนี่แหละให้ดูไว้ มันมาทีละน้อยสองน้อยแล้วครับตรงนี้มันมาสะสมมาดูดซับก็เป็นในตัวเองจะเราออกไม่ได้คนไหนที่มีปัญหาก็รีบบอกนะเรื่องนี้อย่าไปหวังเคมีไม่ได้หรอกเพราะว่าศักย์มันต่างกันเคมีนี่มันอยู่ในรูปของโมเลกุลโอเคไหมกว่าที่จะทำการสลายให้เป็นพลังงานได้ดีไม่ดีร่างกายเราไม่สามารถสลายเคมีไปได้มันตกค้างสิครับตกค้างที่ไหนในกระเพาะในลำไส้นั่นเห็นไหมก็ของกินเนี่ยโถ่ยมันจะไปไหนล่ะครับมันก็อยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้นั่นแหละจะมาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางถึงทวารหนักเลยแหละครับเห็นไหมครับแล้วเคมีเวลามันออกฤทธิ์แล้วมันก็เรียกว่าอะไรผลข้างเคียงน่ะมันรุนแรงกว่านะให้ดูผ
ผลข้างเคียงมันมีเยอะเคมีก็พูดที่ไหนล่ะผลข้างเคียงพลังงานเนี่ยโอ้โหไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีเลยนะครับมันจะต่างกันเยอะโอเคนะเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่าได้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้แม้ว่าแค่รู้และเข้าใจมันก็ได้รับประโยชน์แล้วตรงนี้แล้วเข้าถึงจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ลุงเป็นประเภทเข้าถึงใช่ไหมครับ จึงเอามาใช้ได้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่เองโอเคไหมครับเรื่องนี้มันเกินความเชื่อฮะเกินความเชื่อเหนือความจริงต้องบอกว่าเกินความเชื่อเกินสิ่งที่มนุษย์เคยเชื่อและเชื่อมานะมันเกินตรงนั้นเกินความจริงที่มนุษย์บอกว่าจริงๆๆมันจริงตามสมมตินั้นมนุษย์โลกน่ะจริงตามสมมติเท่านั้นอันนี้มันจริงโดยปรมัตถ์มันจริงโดยปรมัตถ์เป็นค่าคงที่พวกนั้นนะครับนั่นน่ะต้องเข้าใจให้ได้สมมติกับปรมัตถ์นะโอเคสมมติเข้าใจแล้วสมมติสัจจะเข้าใจและแยกได้แต่ปรมัตถ์เหมือนมันจะเข้าใจแต่ก็สงสัยอยู่ดีถูกต้องครับปรมัตถ์มันต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะฮะจึงจะเข้าใจโดยแจ้งนะครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวเอาแค่ภาษามันไปไม่ถึงอย่างนั้นสุดก็มีภาษาแบ่งแยกให้เข้าใจได้ในเบื้องต้นโอเคนะครับภาษาก็ได้แค่นี้ได้แค่เข้าใจในเบื้องต้นนะครับเบื้องกลางเบื้องปลายก็ต้องเข้าถึงทีละน้อยสองน้อยนะครับมันถึงยุคนี้นะครับยุคเข้ากันเข้าถึงเพราะมันมีลุงหงอกมาเชื่อมโยงให้อยู่ในขณะนี้ยืนยันว่าเพราะมีลุงหงอกมาเชื่อมโยงให้อยู่ยืนยันคำนี้ครับนะลุงหงอกไม่พาใครตกโคลนคลองอยู่แล้วล่ะครับนะเพราะถือว่าเป็นหน้าที่นะผมก็ทราบไว้งั้นอย่ามาถือสาลุงหรอกถ้าเป็นไอสไตล์ก็ละสูบไปไงนั่นนะลุงหรอกไม่ใช่ไอสไตล์มันก็เลยมันคนละเรื่องนั่นนะเอาไว้ร้อยอายุร้อยปีจะบอกให้หมดเลยครับตรงเนี้ยให้อายุลุงครบร้อยปีก่อนเพราะมันจะท้าทายด้วยครับหรือถ้า120ปี150ปียิ่งท้าทายหนักครับบอกให้ทราบว่ายิ่งจะหนักในเรื่องพวกนี้ครับอันนี้แค่70กว่าปีสบายๆมันจะลบล้างความเชื่อที่มาจากฝั่งตะวันตกจะลบล้างไปเยอะน้อยลบล้างเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลั่งไหลมาจากตะวันตกมันจะลบล้างไปเยอะน้อยสองน้อยนะครับบอกให้ทราบไว้นะจะลบล้างความเชื่อขัดแย้งนั้นมันก็จะหายไปทีละน้อยสองน้อยไปแล้วทุกคนจะเข้ามาสู่ความจริงได้ของจริงไปเรื่อยเพราะมันมีลุงออกมาเชื่อมโยงให้กรุณาพิจารณาอยู่นะครับต้องพินิจพิจารณาเรื่องพวกนี้นะครับต้องมีเซนส์มีสื่อในการพินิจพิจารณานะครับมีเซนส์มีสื่อมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งความใจในทางลึกก็เรียกว่าอินเนอร์เข้าใจในทางลึกไม่ใช่เข้าใจแบบผ่อนเผินเหมือนกับว่าลมพัดผ่านไปในเผินๆลมพัดผ่านไปความร้อนพัดผ่านไปเฉยๆแต่ไม่ได้เจาะลึกว่ามันเย็นมันจะเยือกนะอย่างเงี้ยถ้าลมพัดผ่านมันเย็นดีนะหรือแม้แต่ฝนตกมันเยือกเย็นดีนะอย่างเงี้ยแค่รู้แค่ฝนตกผ่านเฉยๆอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องพินิจพิจารณาจากคำว่าน้ำฝนมันเย็นสังเกตสิครับถ้าฝนตกลองออกไปอาบน้ำฝนดูครับให้ร่างกายให้มันซึมซับกับน้ำฝนดูมันจะต่างกับน้ำในห้องน้ำเยอะนะครับต่างเยอะเลยละครับผมเนี่ยออกไปในตัวสั่นแป๊บแป๊บแป๊บเลยครับหนาวเจอน้ำฝนจะหนาวก่อนที่หนูจะงับอากาศเมื่อต้นปีหนูปวดตัวบ่อยมากค่ะหาทางรักษาด้วยตัวเองแล้วมาเจอการงับอากาศก็ดีขึ้นมากๆค่ะนะนี่ก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านส่วนทางฝั่งลุงประโยชน์ตนเนี่ยได้ 100% แล้วนะครับประโยชน์ของลุงมันได้ 100% ส่วนประโยชน์ท่านก็ได้รับรู้ตามนะคุณขวัญใจชัดเจนไหมครับสิ่งนี้มัน
มันก่อประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยมันตามแนวทางพุทธศาสตร์เป๊ะที่ให้ไว้กับชาวโลกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโอเคไหมครับมันจะไม่เหมือนกับใดๆนะฝากเอาไว้คิดเอาไว้นะเอาเรื่องของมนุษย์มาพูดกันนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องศาสนามาพูดเอาเรื่องมนุษย์เราเนี่ยถ้ายอมรับว่าเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนี่มันจะเข้าใจง่ายนะครับเอามนุษย์เป็นหลักนะครับมีไม่เอ่ยฟังเฟซหายไปไหนแล้วโอ้ฟังเฟซหายไปเลยดูงอสุขภาพอนาคตไม่ต่อเข้าใหม่เข้าต้นทางใหม่ทีหนึ่งใจเย็นสะเก็ดเบาๆหนักแรงไม่ได้หลุดอีกแล้วใจสอดจังเลยเนี่ยเอาละมาละโป๊ะเอามีใครอีกครับมีไหมฝั่งเฟซมีถามมาบ้างไหมเฟซไม่ค่อยถามกันเลยเนาะมีแต่แฟนตัวยงฝั่งเฟซเนี่ยกดไลค์กดแชร์อะไรก็ว่ากันไปกด Subscribe เหรอกดติดตามต่างหากถ้าใครจะกดก็กดไปกดไลค์กดแชร์ที่เขาว่านั่นแหละไอ้ลุงก็ไม่ถนัดอะพวกนี้กด Subscribe กด See First ลุงครับง้ำอากาศผมเข้าถึงได้แต่ผมพยายามให้คนในครอบครัวเข้าใจตามด้วยกำลังหาวิธีอยู่แต่แม่ผมเชื่อแล้วเพราะจากที่ไอทุกปีไม่สบายทุกปีตอนนี้ยังไม่ไอไม่ป่วยเลยเฝ้าดูห่างๆแล้วคอยทักว่าก่อนนอนแม่งับอากาศด้วยสิก็เผื่อแผ่บางปันรูปแบบนี้นะครับนะคุณนิ้งนะขอให้เราทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยชวนคนอื่นเขาทำจนเขาทำแล้วบอกต้นทางเขาด้วยว่าเออสิ่งนี้ได้มาจากไหนถ้าเป็นไปได้นะได้มาจากลุงจากเขาไม่นั่นจากลุงงอกมันไม่ตายหรอกครับแนะนำไปงี้ไม่ตาย นะครับ ของดีจะเก็บเอาไว้ครับเพราะว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ต้องเผื่อแผ่ให้ได้เร็วผมกำลังจะบอกถึงอะไรเพราะว่าผมจะรู้ว่าการข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของกาลียุคมันไม่มีทางเลือกอื่นที่จะมาป้องกันตัวเองไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นคำถามที่ใหญ่มากของมนุษยชาตินะครับนะมันเอาไม่มีทางเอาอยู่ไม่มีทางเอาอยู่เด็ดขาดเลยครับยุกยาใดๆที่วิทยาศาสตร์ที่ว่าแน่ๆเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนจะบอกว่าวัคซีนก็เอาไม่อยู่อย่าไปหลงไหลข้างใครกับมันนะพัฒนาตัวเองในป้องกันเนี่ยดีที่สุดครับไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับนะบอกลูกบอกหลานบอกใครต่อใครเรื่องพวกนี้นะพลังงานในตัวเราเนี่ยที่จะเสริมเติมขึ้นมาที่จะป้องกันไวรัสโคโรนานะที่เขาว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะเพราะไวรัสยังไงก็ทำลายไม่ได้เพราะมันเล็กนะมันมีกันอยู่ทุกที่แหละมันอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมครับถ้าเรามาเข้าใจธรรมชาติซะเห็นไหมมันก็เป็นการป้องกันในทีเห็นไหมตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติเห็นไหมถ้าเรามารู้เข้าใจธรรมชาติซะมันก็ป้องกันไปในทีเลยแหละครับจะบอกซะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่นำพาให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติที่จับต้องได้นะไม่ใช่ธรรมะตามภาษาที่พูดถึงกันนะครับอันนี้มันธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติแล้ว
แท้ๆเลยล้นล้วนจับต้องได้ในธรรมชาติก็ดินน้ำลมไฟความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละครับคือธรรมชาติโอเคไหมครับให้มาลงตรงนี้นะ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 เด็กๆพวกนี้เนี่ยให้เขากระโดดนะครับกระโดดแนวดิ่งแนวราบชักชวนเขากระโดดเด็กมันยิ่งง่ายนะครับกระโดดย้อยๆเอาเชือกหาเชือกกระโดดโอ้ดีดีจะตายไปนะออกกำลังกายด้วยวิธีนี้มันเหนื่อยล้าเหนื่อยแล้วก็ไปอาบน้ำอาบถ่ายแล้วก็ว่ากันไปเปลี่ยนอากับกิริยามันจะได้เปลี่ยนอย่าให้นั่งจ้องอยู่กับหน้าจออย่างเดียวนะลูกหลานทุกวันนี้นะครับนะให้มีชั่วโมงให้มีการตกลงกันให้ได้ชั่วโมงนี้ต้องทำตรงนั้นนะชั่วโมงนี้ทำอย่างนี้นะคนที่เป็นดูแลเด็กเนี่ยจำเป็นมากมากนะครับอีกอันนึงก็อย่าไปเรื่องครูอนุบาลใช่ไหมล่ะนี่เหมือนกันเลยครับคนไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ในการดูแลเนี่ยพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังมากในการที่จะทำให้เด็กเจ็บมันจะมีความเจ็บมันฝังนะไอ้ลูกมันเจ็บปวดฝังเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ของผู้ใหญ่ในการที่กระทำกับเด็กนะครับต้องฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนนะครับใครก็ได้คนที่จะดูแลเด็กๆเนี่ยมันโหมันต้องทนุถนอมอ่ะใจหัวร้ายได้ยังไงล่ะครับไม่ได้เด็ดขาดยิ่งครูเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผิดวิสัยโดยสิ้นเชิงคำว่าครูจริงๆเนี่ยผมบอกนะมันจะมาจากลึกๆนะเป็นกมลสันดานนะให้รู้กมลสันดานครูอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องมีคำว่าปกป้องเด็กใช่ไหมคำว่ากมลสันดานใช่ขออนุญาตใช้คำว่าภาษาแม้ว่ามันจะเป็นภาษาที่ไม่สุภาพหรือว่าเป็นภาษาทางลบที่ถูกต้องก็บอกว่าจิตวิญญาณครูลูกจริงๆคือกมลสันดานก็ไม่ต่างจากคำจิตวิญญาณนะครับโอเคไหมกมลสันดานของคุณครูเนี่ยต้องเป็นผู้ปกป้องเด็กๆยังไม่พอยังหยิบยื่นสิ่งดีให้กับเด็กๆด้วยนี่คือเรียกว่าจิตวิญญาณครูหรือว่ากมลสันดานความเป็นครูในเรื่องของมันมาในแนวทางของธรรมชาตินะครับไอ้ส่วนวิชาการไปสอบนู่นนี้นั่นนะฮะมันก็เลือดแท้แผ่นกระดาษเนื้อในมันไม่ได้เห็นไหมครับเนื้อในมันต้องเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับทีนี้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กซึ่งเราเคยเป็นเด็กมาก่อนไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงเห็นไหมครับมันก็เลยเข้ากันไม่ได้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กกับคุณครูอนุบาล นะครับเห็นไหมครับเรื่องนี้มันต้องเน้นนะไม่รู้คนที่เข้าใจธรรมชาตินะมันจะรู้มันจะแอบสอนได้โดยง่ายกับอะไรกันนะธรรมชาติตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันลงตัวที่สุดในการใช้ระหว่างกันและกันนะครับธรรมชาติมันมีคำว่าธรรมชาติของเพศแม่ของเพศพ่อเลยนะครับธรรมชาติมันธรรมชาติแต่กับน้องผมเขาจบสาธารณสุขมาคุยกับผมไม่ค่อยจะตรงกันเขายังไม่เข้าใจอะไรนิดหน่อยก็กินแต่ยาผมไม่อยากจะเถียงเขาดีแล้วนะครับผมวิชาการเนี่ยทั้งนั้นแหละครับลูกสาวแม่ยายผมเหมือนกันลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลถูกกันที่ไหนแล้วไม่เคยถูกกันเลยถูกไหมจะบอกให้ทราบไว้ยิ่งเข้ามาเห็นผมไม่ได้ร่ำเรียนตรงนี้มาก่อนคนละเรื่องเลยคนละเวเลยนะครับคนละทิศเลยคนละประเทศคนละโลกเลยนี่ดีกว่าลูกสาวแม่ยายผมเอามันชัดๆนี่ดีกว่าใช่ไหมครับมันจะไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันแล้วเราอย่าเป็นฝ่ายเริ่มอย่าเริ่มถ้าเริ่มแล้วก็ขวางเลยล่ะครับขวางหูทันทีเลยครับอย่าเริ่มอย่าเติมอย่าตัดอย่าต่อเนี่ยมาไงก็เอาหัวทวนลมเข้าไว้นะเพราะวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมันไม่ถูกกันจำเป็นหลักได้เลยวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติไม่ถูกกันแน่นอนวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่นอน 100% นะครับ
จำเป็นหลักนี่ภาษาจำได้เลยครับพี่นะนะนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้อยู่ให้ได้แต่ที่เนี่ยธรรมชาติมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์อยู่วันค่ำที่แน่ๆนะธรรมชาติจะอยู่เหนือกว่าธรรมวิทยาศาสตร์จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์คือศึกษาธรรมชาติเข้าใจมั้ยครับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเคมีชีวฟิสิกส์นี่ฮะศึกษาเรื่องราวธรรมชาติเห็นไหมฮะเถียงลุงไม่ไม่ถีโอ้ยเถียงทำไมลุงจริงนะครับทำไมบทบาทดีลาหรือว่าวิสัมจึงเหนือเพราะว่ามันจับต้องได้มันเห็นจ่าๆเรื่องของอะไรครับนั่นแหละครับมาถึงวันนี้จบแล้วล่ะไปต่อไม่ได้แน่นอนวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้แน่เอาเปล่าเพราะเอาไวรัสโคโรนาไม่อยู่นี่มันถึงยุคมันนะฮะยุคจิตศาสตร์มันจะขึ้นมานี่ก่อนไหมครับยุคศาสตร์ด้านจิตมันจะขึ้นโอเคมาให้เข้าใจให้ได้แล้วลุงนี่เป็นคนที่เผยแพร่เรื่องจิตศาสตร์ทุกวันเนี่ยครับไม่ใช่เผยแพร่แค่วันสองวันนะฮะมันมาตั้งปีไหนน่ะมาตั้งแต่ปี737นู่นนะครับผมรู้สิ่งนี้มาตั้งแต่ปี37นะผมไม่ทราบไว้นะครับ37 47 57 57มัน20ปีไปแล้วนะเนี่ยอันนี้มัน63มัน26ปี26ปีไปแล้วที่เนี่ย26ปีมาแล้วที่ลุงรู้เรื่องนี้รู้ไหมที่ใช้เรื่องนี้มาทุกวันเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มใช่ไหมมันก็ชะกาจะกันแล้วครับก็เรียกหนุ่มก็25ปีก็บอกว่าเบญจเพสตามภาษาที่ว่าเบญจเพสกำลังชะกาจะกันมากกำลังอยู่ในบทบาทท้าทายมากอายุขนาดนี้นะครับอายุผู้คนนะท้าทายมากกำลังอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากอะไรก็ว่ากันไปตามธรรมชาติของช่วงชีวิตชีวิตจะเปลี่ยนหญิงก็อายุ25ชาย25ประมาณนั้นครับมันจะเปลี่ยนมันจะไปอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจากเด็กจากการศึกษาการเรียนรู้นู่นนี่นั่นภาษาโบราณก็บอกเมื่ออายุ25แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันเปลี่ยนเวอร์ชั่นความคิดอะไรก็ว่ากันไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นประสบการณ์อะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเป็นที่รู้กันโดยธรรมชาตินะครับใช่ขนาดด็อกเตอร์ก็อะไรเนาะกล้องรถตัวกล้องพบเลยยังคุยเรื่องธรรมะกับการรักษาจิตใจและกินอยู่แบบธรรมชาติเลยครับอ๋อจะไปบอกด็อกเตอร์เลยเอาคำว่ามนุษย์ดีกว่าอมนุษย์ที่รู้เรื่องพวกนี้ครับจากใครก็ได้นะครับในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องด็อกเตอร์ด็อกเตี้ยอะไรต่างๆนะนะด็อกเตอร์ทางวิชาการวิชาเกินแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นลุงจะไม่ค่อยจะใส่ใจคำนำหน้าเท่าไหร่นะครับไม่รู้ จริงๆนะลุงไม่ค่อยใส่ใจกับคำนำหน้าเท่ากับเท่าไหร่หรอกไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าของอะไรก็ตามทีเถอะนะก็นะให้เข้าใจตรงนั้นเอาคำว่ามนุษย์เนี่ยโหมันชื่นใจกว่าทุกเรื่องนะครับคำนำหน้าเขาอยู่ในวงการเขานู่นนะผมไม่คล้อยตามคำนำหน้าเท่ากับเท่าไหร่เนาะเออก็ยินดีกับเขาไปก็แค่นั้นเองนะครับเอาเข้าจริงมาเรื่องมาลงสุขภาพหมดไม่ว่าจะคำนำหน้าไหนก็ตามทีในมนุษย์โลกเนี่ยเอาเปล่า
จะขนมหน้ายังไงก็มาลงสุขภาพหมดนานๆนะโอเคนะได้เวลา3:50เห็นสมควรแก่เวลาแล้วล่ะครับวันนี้นะวันนี้ลุงยังไม่ได้เจ๊ะอะไรนะเนี่ยไปหาที่เจ๊ะก่อนโอเคยินดีครับทุกท่านที่ได้พิมพ์มาให้รู้ให้ทราบกันนะครับถอยหลังกลับมาหาธรรมชาติให้หมดตัวเราคือธรรมชาติผมพูดจังนะครับวิทยาศาสตร์เอาไว้กองหนึ่งวิทยาศาสตร์นี่มาชื่นชมยินดีกับของใช้ซะไอ้พวกของใช้เนี่ยของใช้เครื่องผ่อนแรงกลับมาเป็นอย่างนี้มาใช้เครื่องผ่อนแรงถ้าหากว่าเป็นเยียวยาการรักษามนุษย์แล้วก็พยายามถ้าลุงนะสำหรับลุงนะหลีกเลี่ยงแน่นอนนะครับง่ายๆเราจะไปรู้ได้ไงว่ายาเม็ดหนึ่งเขาเอาอะไรใส่ไปนะไม่มีทางรู้ได้หรอกเขาฉีดใส่เราเนี่ยจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับมันเป็นการค้าไปหมดแล้วนะครับโอเคไหมวัคซีนเหมือนกันเนี่ยเป็นการค้าหมดเขาลงทุนเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับนั่นภูมิต้านทานที่เราขึ้นมาเองในร่างกายเราเนี่ยมันโอ้โหไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายเลยมันสุดยอดมากไม่รู้ลุงทำได้แล้วลุงก็ไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้นะบอกทราบไว้นะครับไม่เคยหวงยิ่งอยากจะให้อยากจะจับยัดเข้าไปในตัวบุคคลถ้ามันทำได้นะครับลองให้ลุงยัดเนี่ยฉันน่าจะยัดเข้าไปให้ดูใครถ้ามันยัดเข้าไปได้นะครับมีไหมครับใส่ตะปู8เจาะเข้าไปก่อนอัดเข้าไปให้ดูแล้วก็ตะปู8อัดเข้าไปอีกทีนึงโอ้ยถ้าทำได้แบบนี้ทำมาตั้งนานแล้วโยมเอ้ยนะครับอย่าไปเร่งเราอย่าไปเร่งเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาแบบค่อยๆซึมซับออสโมซิสไปทีนิดต่อนิดนะครับเนี่ยนะเข้าใจตรงกันเนาะเอาไปเอาเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้เนาะรู้สึกเอ๊ะทำไมหิวข้าวมาบ่าวไวเนี่ยแรกๆทำไมไม่หิวเออแปลกนะนี่ก็หิวแล้วเอานะแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะฟังให้ดีนะฮะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติโอเคไหมก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันมาตามปกติให้มากกว่าเดิมด้วยอย่างเงี้ยจำไหมกินอยู่หลับนอนได้ดีกว่าเดิมเงี้ยโอเคไหมใช้ชีวิตอย่างร่าเริงมากกว่าเดิมโอเคไหมครับคนไหนที่ซึมก็ให้มีมากกว่าเดิมให้มีความคล่องตัวมากกว่าเดิมโอเคนะให้เป็นอยู่ในขอบข่ายนี้เอาไว้เสมอไหนๆก็มาเจอกันแต่ละวันก็ขอให้ได้กับสิ่งเหล่านี้ไปในแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะขอให้พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้ก็อย่าปฏิเสธจ้ะนะมันจะเหลือขอเหลือพอก็อย่าปฏิเสธเพราะฉะนั้นคำว่าเพียงพอเนี่ยเอาไว้เพียงแค่เป็นวาทกรรมจริงๆผมอยากให้ทุกคนมันเกินพอมันเกินพอมันจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันนึกออกไหมครับเพียงพอมันไม่พออยู่แล้วล่ะครับนะในส่วนตัวผมนะมันหมดยุคเพียงพอแล้วรู้ไหมมันยุคมันไม่พอทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับมันอยู่ในยุคที่มันไม่พอใช่มันต้องเพียงพอก่อนแล้วก็ให้มันเหลือพอแล้วได้ยิ่งดีนะครับใช่ไหมครับต้องมีความคิดอย่างนี้ให้ได้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอเนี่ยทุกท่านให้มันเหลือขอเหลือพอก็คือรวยนั่นแหละครับอยากจะรวยก็รวยเข้าไปเอามันเหลือขอเหลือพอเข้าไว้เถอะใช่ไหมครับเพียงพอมันไม่พอเพียงพอมันมีโอกาสที่มันจะไม่พอเห็นไหมครับ ถ้าเหลือขอเหลือพอมันลดลงมาเหลือขอเหลือพอมันถ้ามันลดนะฮะมันลบยังมันเหลือขอเหลือพอใช่ไหมถ้าลดลงมามันก็ยังมาไม่ถึงไม่ยังมาไม่ถึงคำว่าเพียงพอมันยังเหลือพออยู่เหลือขอเหลือพอไง
โอ้ยคำพวกนี้ค่อยๆคิดครับนะๆๆเป็นคำที่ผมว่ามันเป็นมงคลมากกว่านะผมว่านะในส่วนตัวผมมันเป็นหลักการคิดกันง่ายๆของผมเองนี่แหละนะๆๆยังมีมากเลยมวลสมาชิกที่เข้ามาอยู่มาฟังมาเรียนมาทำความเข้าใจกับลุงหนูว่าคือคนมีบุญนะคะรวมทั้งตัวหนูด้วยไม่มีใครสร้างความเชื่อถือให้หนูใส่ใจได้แต่พอหนูฟังลุงแค่ครั้งเดียวก็เฮ้ยนะก็เฮ้ยเลยแหละใช้คำว่าเฮ้ยเลยแหละโยมเฮ้ยก็เฮ้ยคุณปณิสรานะครับก็เรียกว่าภาษาทั่วไปก็บอกว่าเคมีมันตรงกันต้องมองข้ามเคมีนะครับต้องมองข้ามคำว่าเคมีเพราะคำว่าเคมีเนี่ยถ้าคือรังสีคือรังสีอมหิตรังสีอมหิตรังสีเมตตารังสีนี้เป็นต้นนะครับนะมันอยู่ในโทนเดียวกันมันก็ไปกันได้หมดแหละนะครับเอาล่ะต่อมาก็จะลืมละทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราก่อนในเบื้องต้นใช่ไหมครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยารักษาตัวเรามันคือป้องกันตัวเรานะครับปกป้องคุ้มครองตัวเรายังไม่พอยังปกป้องคุ้มครองผู้อื่นได้ด้วยนะครับก็แปลว่าปกป้องคุ้มครองปกป้องอะไรก็พูดทุกวันเนี่ยลุงเอาจริงนะไม่ได้ปกป้องคุ้มครองตัวเราทั้งบริวารญาติมิตรรวมทั้งทรัพย์สินสินค้าที่หามาได้นะครับใช่ไหมขณะนี้กำลังจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปเร็วไปช้าไปมืดไปสว่างน่าจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศเห็นไหมมันครอบคลุมนะภาษาลุงเนี่ยก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม